โอเคสวัสดีครับพบกันอีกรอบนึงนะครับสำหรับท่านที่มาตั้งแต่หัวค่ำนะครับต้องขออภัยในความฉุกละหุกนิดนึงนะครับพอดีสามบีบีที่บ้านเน็ตนะโมล่มไปพักใหญ่นะครับเราก็เลยคุยกันตอนนี้เราจะมาเข้าถึงประเด็นละฮะก็คือเล่นรายการยังไงถึงจะเป็นประเด็นคือยังไงครับหัวข้อวันนี้คืออะไรครับคุณโมเล่นรายการยังไงไม่ให้ขาดทุนดีกว่านี่ทุนคือเอาจริงๆครับเล่นรายการถ้าเล่นกันจริงๆผมว่าไม่ขาดทุนนะไม่ขาดทุนเลย คือสมมุติเราลงแสนเราก็ได้แสนคืนเราลงล้านคืนแต่มันต้องมีทริคนิดนึงเอาจริงๆมันจะมีทริคว่ายังไงว่าต้องเข้านอกออกในยังไงหรือว่ายังไงมันก็จริงๆมันเป็นความลับกันในคนที่เล่นรายการแหละเพราะว่าเขาจะรู้กันว่าต้องไม่ทำอย่างนี้ต้องไม่ทำอย่างนั้นก็จะค่อนข้างแบบเป็นความลับนิดนึงแต่วันนี้เราก็นะอยากให้คนอื่นรู้เอามาแชร์กันดีกว่าลองดูครับก็แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นก็ขอจริงๆก็บอกว่าขอออกตัวก่อนนิดนึงว่าผมขอบคุณนาวโมมากที่เอามาแชร์คือต้องบอกว่าที่เรามาไลฟ์กันเนี่ยคือเราเอาประสบการณ์ที่เราผ่านมาแชร์มันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นอะไรนะเป็นตัวขีดเส้นว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดหรือเป็นอย่างนี้วิธีเดียวคือมันคงมีอะไรมีองค์ความรู้หลายๆอย่างแต่ว่าอย่างน้อยอันนี้เป็น experience path ที่คุณอุโมเดินมาแล้วคุณอุโมก็ให้เกียรติโอ้โหขอบคุณมากที่เอาเพราะว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้เนี่ยน่าจะจ่ายค่าเล่าเรียนไปพอสมควรเจ็บเข้ากระเป๋าไปเยอะก็โอเคถือว่าเป็นค่าซื้อประสบการณ์ก็สนุกสนุกครับเจ็บไปเยอะถ้างั้นผมมอบให้อะไรนะมอบให้น้องนุ่นช่วยเป็นดำเนินรายการกับทั้งสองท่านเลยครับผมให้เลยไอ้ผมโม้ไปเยอะแล้วเดี๋ยวผมคอยอาศัยหน้าสวยๆของน้องนุ่นจริงๆวันนี้นุ่นก็ตั้งใจจะมาฟังพี่อุโมพูดนี่แหละค่ะอย่างตัวนุ่นเองเนี่ยคือนุ่นใช้แคนนอนมาตลอดนะคะพี่ถ่ายน้องฟิล์มเนี่ยถ้าอยากจะย้ายค่ายมาเป็นไลก้าเห็นมีน้องคนนึงเขาบอกว่าให้ใช้3 M3 ใช่ไหมคะ M3 พี่คิดว่ายังไงคะแล้วนุ่นควรจะเริ่มต้นยังไงอะไรเงี้ยสำหรับ M2 ก็จะ M3 ต้นในการเตรียมตังค์ใช่เริ่มต้นที่การคือไปดูเงินในบัญชีก่อน เป็นเย็นจริงๆคือมันเอาจริงๆผมบอกเลยว่าเล่นไลก้ามันเหมือนกับเล่นหุ้นเล่นนาฬิกาเล่นกระเป๋า มันจะมีสายใช่ไหมที่เขาบอกว่าฉันเล่นกระเป๋าฉันเล่นชาแนลฉันเล่นเบอร์กินหรือฉันเล่นหุ้นฉันก็ซื้อหุ้นไปหรือฉันเล่นนาฬิกาฉันก็เล่นปาเต็กเล่นโรเล็กเล่นอะไรคือผมว่ามันคล้ายๆกันในเนื้อการลงทุนเนื้อของการลงทุนหรือการซื้อเข้าขายออกซื้อขายแพงซื้อในราคาที่ตลาดในราคาต่ำกว่าราคาตลาดแล้วก็ขายในราคาตลาดอะไรอย่างนี้ประมาณนี้มากกว่าณหัวแกแซวผมมาว่าเล่นไลก้าไม่ขาดทุนแต่หมดตัวจะหมดตัวต้องฟังไลฟ์วันนี้ครับว่าทำไมผมถึงกล้าเคลมว่าเล่นแล้วไม่หมดตัวเงินมันยังอยู่แต่เงินมันกลายเป็นสิ่งของเงินมันกลายที่เราใช้กล้องหรือเลนตัวนั้นในการถ่ายแล้วเราก็เอาเลนหรือกล้องตัวนั้นเนี่ยไปขายเอาต้นทุนกลับมาในเมื่อวันหนึ่งถ้าเราต้องการเงินสดนะก็คือเอาง่ายๆคือหลักการตลาดง่ายๆเลยครับซื้อถูกขายแพงหรือซื้อให้ต่ำกว่าราคาตลาดแล้วก็ขายในราคาตลาดมันจะได้ขายมันก็จะได้กำไรหรือส่วนตัวผมครับคำว่ากำไรมันมี2แบบคือกำไรด้วยตัวเงินกับกำไรใช้กำไรใช้ก็คือความสุขที่เราเอาเลนตัวนั้นน่ะหรือกล้องตัวนั้นน่ะออกมาใช้สมมุติเราซื้อกล้องและเลนรวมตัวนี้ชุดนี้มา100,000เราอาจจะขายไปที่100,000 บาทถ้วนอีกประมาณ3เดือนข้างหน้าแต่ระหว่าง3เดือนเนี้ยเราใช้กล้องไปแล้ว20-30ครั้งได้ฟิล์มได้รูปได้รูปมาเป็นพันรูปเราสบายใจละพอละเราไม่ต้องการกำไรที่เป็นตัวเงินในขณะที่ถ้าคุณซื้อหุ้นคุณไม่สามารถเอาอะไรออกมาจากหุ้นได้ซื้อหุ้นมาก็กลายเป็นก็เหมือนกำลมไว้กำ
กรรมอากาศไว้สุดท้ายเราขายไปหุ้นตกขายไปเราขายเราต้องคัดลอสแล้วเราต้องขัดเราต้องแบบไม่ไหวละปล่อยไปคืออาจจะ10บาทนี่คือมีการโน้มดาวด้วยใช่ไหมครับว่าต่อไปเปลี่ยนจากการลงทุนหุ้นมาเป็นรายการก็เถอะได้ใช้ด้วยนอกจากกำไรฟังแล้วรู้สึกเออเขายังชั่วนะไม่รู้สึกขายหุ้นซื้อรายการเลยเยอะให้เข้ามาเอาจริงจากใจผมนะครับไม่ได้อยากให้เข้ามากันเยอะก็คือถ้าเข้ามากันเยอะก็จะแย่งของเราอีกแล้วประมาณนั้นครับแล้วก็วิธีการศึกษาคือเราต้องรู้ตลาดก่อนเราต้องรู้ราคาตลาดของสิ่งของเลนตัวนั้นหรือกล้องตัวนั้นที่เราจะซื้อแนะนำเลยครับว่าเดี๋ยวนี้ Facebook กลุ่มมันเยอะมากไลกาเอ็กซ์เชนจ์ไลกามาร์เก็ตไทยแลนด์แล้วก็มีตาม Facebook ตามร้านต่างๆที่เปิดเราลองดูว่าแต่ละร้านเขาขายกันเท่าไหร่หรือดูว่ายูเซอร์คนที่เอาเลนมาปล่อยปกติอะครับเวลาร้านกับราคายูเซอร์มันจะต่างกันอยู่ประมาณ 10-15% 20% ดีกว่าค่ะต้องเป็นยูเซอร์ขายสมมุติราคาขาย100,000ในขณะที่ร้านอาจจะไปขาย120,000ซึ่งเราก็ต้องมั่นใจว่า ทางร้านนะครับเขามีวิธีการตรวจเช็คสภาพเลนส์หรือกล้องนั้นแล้วก็เขาก็จะย่นระยะเวลาในการนัดก็คือสมมติเราถ้าสมมติเราอยากไปซื้อเลนส์ตัวเนี้ยแต่เราขี้เกียจไปนัดกับเขาบ้านเขาอยู่ไกลจังเลยเราก็แทนที่เอาเวลาตรงนี้ครับเอาเวลาตรงที่เราจะไปนัดเขาเสียเวลาขับรถไปหาต้องไปนัดเจอกันที่ไหนซื้อจากร้านบางทีเราก็ได้ความมั่นใจมากกว่าเดี๋ยวช่วงท้ายๆจะมีแนะนำร้านสัก 3-4 ร้านซึ่งผมไปประจำแล้วก็คุยกันอยู่ประจำว่าตลาดไลก้ามันเป็นยังไงโอเครบกวนดูโพยได้จริงๆก็คือเอาง่ายๆคืออยากให้เล่นเล่นกล้องตามกระแสตลาดสวนกระแสตลาดมากเพราะว่าถ้าสวนกระแสตลาดเราก็กลายเป็นว่าขายไม่ออกฉะนั้นก่อนที่จะเล่นนะครับอยากให้เข้าไปในกลุ่มเยอะๆเข้าไปกลุ่มพวกกลุ่มแจ้งไปกล้าไอ้เชสอะไรเกียรติไทยอะไรเปิดกลุ่มดูว่าเขาเล่นนี่เขาเล่นอะไรกันคืออะไรเขาขายอะไรรุ่นไหนอะไรกันรุ่นไหนราคาเท่าไหร่เปิดเบราว์เซอร์เลยไหมครับคุณอุโมโอเคครับพาทัวร์กลุ่มเลยฮะเน็ตมันจะช้าสิครับใช่ๆก็เก่งใจอยู่เหมือนกันกลัวมันจะนั่นกับการลาแต่ผมว่ามันน่าจะแบบได้เห็นได้อยู่นะได้อยู่ในมีภาพเคลื่อนไหวจะไม่ได้มันจะกระตุกแต่ถ้าเป็นภาพนิ่งหรือว่าเป็นอย่างเงี้ยได้โอเคขึ้นมาแล้วเนี่ยครับขึ้นอยู่นี่ครับบรรยากาศของ Leica Exchange ตัวแรกตัวนี้เอาง่ายๆเลนส์ตัวนี้ก็เป็นเลนส์ที่ผมแนะนำอยู่ก็จริงๆผมลิสต์รายการที่แนะนำออกมาเยอะเหมือนกันว่าจะเป็นเลนส์ตัวไหนอะไรอย่างนี้ไอ้ตัวนี้จะเรียกว่า Leica Summicon 50 F2 Rigid ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณเท่านี้ครับซึ่งสมมุติถ้าเราอยากเล่นเลนตัวนี้เราอยากได้เลน50 F2 พอดีเราก็มาดูเลนตัวนี้ว่าตัวเนี้ยที่เขาขายคนอื่นก็ขายอยู่ที่เท่าไหร่ 40,000 กว่าบาทมั้ยอะไรเงี้ยแล้วเราก็จดขึ้นมาว่าเราอยากเราสนใจเลนตัวนี้นะเราก็ไปดูของที่กลุ่มอื่นหรือไปดูตามหน้าจะมีอีกหน้านึงคือที่ผมบุ๊กมาร์กเอาไว้ก็คือของ AV CameraAV Camera ครับก็จะมีหน้าสินค้ามือ2ให้เห็นเลยเราสามารถเช็คราคาได้นะครับก็จะมีตั้งแต่ Digital Camera Mirrorless Film Camera แล้วก็มี Leica Lens ซึ่งดูสิครับดูลิสต์ Leica Lens โอ้โหจะเกินน่าจะเกินเป็นไงครับลองรุ่นเห็นคุ้มทรัพย์คุณต้องยืมพี่เก๋มาลองใช้ก่อนถ้าชอบก็โดนนะคะเนี่ยครับก็อย่างสมมุติเลนตัวตะกี้ที่เราเล็งอาจจะเขาอาจจะขายช่วงนี้เขาอาจจะไม่มีแต่ก็คือเราก็สามารถเทียบได้อย่างสมมติเป็นเลนตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคาไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะตัวตะกี้49,000ร้านอยู่ที่ประมาณ54,000ก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือประมาณ 10-20% แต่คือตัวร้านเองเขาก็จะมีความจะมีการรับประกันของร้านด้วยอย่าง AV Camera เนี่ยถ้าผมเอาเลนเข้าไปฝากปั๊บแล้วเลนมันมีปัญหาทางร้านจะยืนยันเลยว่าต้องซ่อมก่อนต้องล้างเลนก่อนหรือต้องทำให้เลนเนี่ยมันขายได้ก่อนเขาถึงจะเอาไปขายก
็คือจริงๆเป็นค่าประสบการณ์ของร้านน่ะที่เขาช่วยดูของให้อืมจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่หรือทีมผมก็แนะนำให้ไปซื้อร้านนะยอมให้แพงขึ้นนิดนึงเพราะเซฟกว่าเพราะว่าไปโดนหลอกมาทีนี้ไม่ไหวนะว่าราคาของมันสูงใช่ครับแล้วเลนไลก้าเป็นอะไรที่หลังๆช่วงนี้มันมียำเยอะเกียร์น่าจะรู้ว่าเลนยำเป็นยังไงคือสมมติว่าไปซ่อมมาแล้วหรือว่าเอาชิ้นนี้กับจากตัวนั้นมายัดกับตัวนี้อะไรเงี้ยสมัยก่อนครับมันหัวกับตูดมันสามารถทวิสต์ออกจากกันได้ออกจากชิ้นหนึ่งเป็นอีกชิ้นหนึ่งก็คือสมมติอันนี้ไปซ่อมอันนี้คุณก็ไปเอาอีกตัวหนึ่งมายำมันรวมกันน็อตสมมติน็อตเสียไปตัวหนึ่งคุณก็ไปเอาน็อตของรุ่นอื่นมาใส่ซึ่งมันบางทีมันอาจจะไม่พอดีหรือบางทีมันอาจจะยาวเกินไปสั้นเกินไปไม่ได้ตรงสเปคมันก็กลายเป็นว่าถ้าคุณไปซื้อของกับยูเซอร์ตามในกลุ่มอย่างเงี้ยครับก็จะมีความเสี่ยงมากกว่ามากกว่าจับของจากร้านคือกับไลก้าผมไม่แน่ใจแต่ก็แชร์ประสบการณ์ว่าเคยซื้อเลนส์มือ2เหมือนกันใช่มั้ยฮะแล้วไปเนี่ยคนขายก็บอกเลนส์เข้าสภาพดีไม่มีราไม่มีฝ้าไม่มีอะไรแต่พอผมรับมาเช็คไปปุ๊บโอ้โหแบบฝ้าแบบเยอะมากแต่อันนั้นคือน้องเค้าก็ตกใจคือน้องเค้าก็แบบเค้าดูไม่เป็นโดยเขาดูด้วยตาเปล่าเขามองว่าเลนส์มันโอเคหมดแต่พอผมแบบเฮ้ยพอเราดูเสร็จมันไม่ไหวแล้วเราก็ชี้วิธีให้เขาดูเขาก็เออขอโทษเราแล้วก็เขาขอบคุณเราที่สอนเขาดูนะก็ไม่ได้ซื้อไปเพียงแต่ว่านึกออกไว้ว่าถ้าเกิดสมมติคนไม่รู้กับคนไม่รู้ไปเจอกันเนาะเรื่องประสบการณ์ซื้อเลนส์นี่ผมเจอมาทุกรูปแบบครับเจอมาเยอะมากแล้วก็เอาจริงๆก็คือขายขาดทุนหรือไม่ขาดทุนเนี่ยครับเราสามารถคุยกับที่ร้านได้ผมบอกเลยนะว่าบางทีมันอย่างร้าน AB Camera ครับผมมีโอกาสได้คุยกับเฮียมานะบ่อยๆก็คือจะบอกเลยว่าอยากรู้อะไรก็มาถามก็คือตัวนี้น่าเล่นไหมก็ถามตรงๆเลยว่าช่วงนี้น่าเล่นไหมแล้วอีกประมาณ 3-4 เดือน5เดือนหรือ6เดือนข้างหน้าขายราคาจะตกไหมเราไม่จำเป็นต้องกักคำถามนี้ไว้ครับถามได้เลยถามแบบตรงไปตรงมาได้เลยถามเลยครับเป็นผมก็ถามคือปกติผมไปครับจะเจอเลนประหลาดๆผมก็จะถามที่ร้านก่อนว่าเอายังไงดีน่าเล่นไหมเพราะถ้าบางทีถ้าซื้อไปอย่างง่ายๆครับคือผมจะมีกฎของตัวเองคือไม่ซื้อเลนใหม่ถ้าไม่ถูกจริงๆไม่ซื้อเลนใหม่ถ้าไม่ถูกจริงๆคือเลนใหม่มันจะตกไงยังไงก็ตกเลนใหม่ซื้อมายังไงก็ตกไม่เก็บกล้องดิจิตอลคือสินค้าดิจิตอลราคายังไงก็ตกครับไม่ว่าจะเป็น M อะไรก็ตามที่เป็นดิจิตอลที่เป็น limited edition ก็ตามอะไรก็ตามที่เป็นดิจิตอลตกหมดทุกอย่างบอดี้นะครับแต่ไม่ใช่เลนส์ตัวที่เป็น limited อ่ะครับมันจะมีมันจะเป็นก็คือมันจะมีบอดี้ limited กับเลนส์ limited มาเวลาที่เขาขายต่อครับราคาส่วนใหญ่จะประมาณ 70-80% มันจะราคาที่ขึ้นมันจะอยู่ที่เลนส์ตกมันจะอยู่ที่บอดี้ใช่ๆเนี่ยมีลิมิเต็ดมาอันนึงน่าจะมีเหมือนกันนะตัว 51.2 ของโคนิก้าเฮกซานอนน่ะ 51.2 ตัวไอ้ตัวปี2001อ่ะครับไอ้ตัวนี้เลนส์ก็ขึ้นเอาในขณะที่เฮกซ่า RF ก็ส่งๆไม่ได้หนีเพราะว่าเขาคือไม่ใช่ดิจิตอลถูกไหมครับก็คือที่ผมแนะนำไปคืออย่าซื้อดิจิตอลแล้วก็อย่าซื้อเล่นใหม่เพราะถ้าซื้อเล่นใหม่เนี่ยครับมันเหมือนกับการซื้อของยังไงดีมันเหมือนการซื้อของใหม่มันก็จะเข้าเหมือนกับกฎเกณฑ์ทั่วไปมั้งฮะที่อย่างน้อยซื้อมือหนึ่งอย่างน้อยตอนขายเนี่ยยังไงก็ราคามันก็ลดไปแล้วแต่ถ้าเราซื้อมือสองที่มีคนแอบสอบให้เราแล้วมีมันหลดมาเรียบร้อยแล้วถ้าเราเล่นเวลาเราขายก็คือขายในราคาใกล้ๆเดิมหรือว่าอยู่ในช่วงแบบแกว่งๆกำไรด้วยนิดหน่อยแต่คือข้อดีของเลนไลก้าอีกอย่างนึงไลก้า M นะครับผมเน้นไลก้า M ข้อดีของเลนไลก้า M อีกอย่างนึงคือเลนใหม่มันนะครับพอซื้อปุ๊บราคามันจะไม่ตกมากเท่า Canon Nikon ใช่ยี่ห้ออื่นมันจะตกแค่อย่างมากก็ประมาณ 10,000 20,000 30,000 ไม่เกินนี้ครับ แต่ถ้าถึงผมถึงเน้นว่ายิ่งถ้าเราได้เลนส์ใหม่มาถูกมันก็จะกลายเป็นว่าเราได้เลนส์ใหม่มาในราคาที่เกือบชนกับราคาตลาดซึ่งเราก็จะ
ขาดทุนน้อยหน่อยใช้สบายใจยอมหน่อยแต่ก็คือเอาจริงๆผมก็ยังแนะนำให้ซื้อเลนส์กับกล้องที่ตัวแทนที่เขาได้ออโทไลซ์ดีลเลอร์อยู่ดีครับเพราะว่าคือเอาจริงๆก็คืออยากให้ซื้อของศูนย์มากกว่าของหนีภาษีเพราะเอาจริงๆเลนส์กล้องที่ขายตัวใหม่ในปัจจุบันเนี่ยครับที่เห็นราคามันตกราคามันถูกมีคนหิ้วเยอะของหนีภาษีทั้งหลายที่เขาไปเวลาไปเที่ยวหิ้วติดไม้ติดมือกลับมาหรือสั่งมาจากเมืองนอกแล้วให้คนแบบชิปปิ้งเคลียร์เข้ามามันทำให้ราคาตลาดของมือหนึ่งมันเสียแล้วก็ทางไลก้าเองเขายังไม่มีมาตรการในการแบ่งชัดเจนแบบฟูจิครับก็คืออย่างฟูจิก็จะคือถ้าเป็นของศูนย์ราคาซ่อมราคาหนึ่งในขณะที่เป็นของฮิ้วราคาซ่อมก็จะต่างกับราคาซ่อมราคาเครื่องศูนย์ประมาณหมื่นกว่าบาทแต่ในแต่ที่ไลก้าเองเขายังไม่มีมาตรการในตัวนี้ชัดเจนว่ายังไงแต่ก็คือเท่าที่รู้มาก็คือทางศูนย์ไลก้าทางออโทไลซ์ดีลเลอร์ก็คือทางร้านทั่วๆไปเนี่ยครับก็คือสามารถส่งของที่ยังอยู่ในประกันได้ฟรีในขณะที่ถ้าคุณเป็นของฮิ้วจากเมืองนอกคุณต้องเสียค่าส่งไปซ่อมที่สิงคโปร์ประมาณหมื่นกว่าบาทครับตัดเรื่องไอ้พวกนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราขอแนะนำนิดนึงว่าเลนส์กับกล้องไลก้าเนี่ยครับมันมีเยอะมากเยอะจนแบบเยอะจนแบบบางทีจำไม่หมดมันก็เลยจะมีคนก็คือเป็นหนังสือไลก้าเลนส์คอมเพนเดียมจากคุณเออร์วินพัสเนี่ยครับก็คือจะรวมเอาง่ายๆเรียกเล่มนี้ว่าเป็นคัมภีร์ของคนเล่นเลนไลก้าดีกว่าคือทุกคนควรจะมีไม่ผมไม่ได้บอกว่าต้องมีนะแต่ควรจะมีคือบางทีบางคนก็เห็นไอ้หนังสือเล่มนี้ครับถูกสแกนเป็น PDF แจกจ่ายกันไปแต่ผมว่ามีติดบ้านไว้ก็ดีแล้วก็เขาจะออกมาเป็นอีดิชั่นทุกปีก็คือว่าปีนี้มีเลนใหม่เขาก็จะออกเล่มนี้ขึ้นมาอีกเล่มนึงเป็นอีดิชั่นใหม่อัปเดตทุกปีแล้วก็อีกเว็บนึงที่ผมแนะนำก็คือที่ผมเคยแนะนำไปตอนที่เราไลฟ์กันที่บ้านครับคู่นะครับก็จะเป็นอันนี้ซึ่งก็จะรวบรวมเลนส์ทั้งหมดที่มีของไลก้าทั้งหมดพร้อมทั้งซีเรียลนัมเบอร์เดี๋ยวผมกดเข้าไปให้ดูพร้อมทั้งซีเรียลนัมเบอร์และรูปหน้าตาเลนส์มี cross section ก็มีความว้าวอย่างครับแล้วก็มีซีเรียลนัมเบอร์อยู่ข้างล่างให้เราดูว่าเลนตัวเนี้ยซีเรียลนัมเบอร์ระหว่างนี้อยู่ที่สมมุตินะครับที่ผมไฮไลท์ก็คือสมมุติซีเรียลนัมเบอร์ตัวนี้ถึงเท่านี้ครับเป็นสีดำหรือไอตัวนี้เป็นสีเงินซึ่งถ้าเราเจอซีเรียลนัมเบอร์แปลกๆแล้วมันเห็นเป็นสีอื่นแล้วเลนเป็นสีอื่นอย่างเช่นเป็นสีเงินแต่ซีเรียลนัมเบอร์ไปตกอยู่ตรงที่มันเป็นสีดำเราก็ต้องคิดละคนไม่ใช่ละผิดละคุณเอาเลนไปยำมาหรือเปล่าคุณเอาเลนไปทำอะไรมาหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วก็ที่ผมแนะนำอีกทีก็คืออยากให้เล่นพวก limited edition กล้องที่เป็น limited ทางไลก้าเองชอบทำกล้อง limited edition มาขายเยอะมากเยอะแบบเยอะครับเยอะเยอะเยอะไหมเยอะผมขออนุญาตเยอะแบบนี้ไหมฮะพอดีอย่างผมเป็นคนชอบปากกาผมก็จะชอบซื้อมองบังแต่ว่ามองบังก็จะมี limited edition แบบจนคนพูดเลยว่า limited แบบ unlimited limited แบบ unlimited คือมันผลิตมาแบบ limited คือแบบโอ้โหมันรุ่นแบบรุ่นจนแบบมันเยอะจนไม่รู้จะแบบจำไม่หมดแล้วมันจับมือกับคนนู้นจับมือคนนี้อะไรเงี้ยไลก้าจะผลิต limited เยอะที่สุดก็คือเป็นรุ่นไลก้า M6 ไลก้า M6 ครับก็จะมีเท่าที่เราเคยเห็นกันง่ายๆก็คือก็จะมี M6 กาญจนาโอ้หกกันเนี่ยครับก็คือมันจะอยู่ในเซ็กมันจะอยู่ในช่วงไทม์ไลน์เดียวกับที่ทางไลก้าผลิต M6 limited edition ออกมาเยอะมาก อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วก็จะมี M6 Dragon เนี่ยครับตัวนี้จะพิเศษหน่อยคือสี black paintกล้องจะเป็นสีดำเงินดำเงาไม่ใช่ดำเงินโทษนะครับเป็นดำเงาซึ่งทางไลคนเล่นไลก้าจะรู้กันว่า
สี black paint หรือสีดำเงาเนี่ยเป็นที่นิยมของตลาดฉะนั้นเลนส์ที่เป็นสี black paint กล้องที่เป็นสี black paint ทั้งหลายจะได้ราคาดีกว่ากล้องและเลนส์ที่เป็นสีดำธรรมดาแล้วก็มี M6J ไอ้พวกนี้ครับที่เป็น limited เนี่ยนะครับจะให้ดูหน้าตา M6 ธรรมดาอ๋อผมไม่ได้เซฟมา M6J มันจะเป็นกล้อง M6 แต่หน้าตาเหมือน M ไลก้า M3 เดี๋ยวผมหยิบไลก้า M พูดอยู่ว่ามันเหมือน M3 เหมือน M3 มันก็คือเอา M3 เอาหน้าตา M3 มาสัดยัดใส่ไลก้า M6 ค่ะเนี่ยครับไลก้า M3 ก็คือหน้าตาอย่างนี้แล้วก็จะคือเป็น M3 หนึ่งตัวแต่ข้างในมีวัดแสง M6J คือมีวัดแสงแล้วก็การขึ้นฟิล์มเป็นแบบ M3 เหมือนกันวิธีการหมุนฟิล์มเป็นแบบ M6 ไอตัวที่หมุนฟิล์มเป็นแบบ M6 ก็คือมันจะเหมือนเอาข้อดีของ M3 กับ M6 มารวมกันตัวพวกนี้ก็จะเป็นที่นิยมของตลาดในการเก็บก็คือมันเหมือนเอาง่ายๆครับมันเหมือนมีสตอรี่พี่คะรุ่นสุดท้ายของฟิล์มนี่คือ M6 ใช่ไหมคะใช่ครับ MP ครับทุกวันนี้ยังขายอยู่ไลก้า MP เดี๋ยวผมหยิบให้ดู มีตัวเป็นๆด้วยอันนึงอ่ะน้องนุ่นรู้เปล่าว่าถ้าจับบอดี้แล้วถ้าตังพอนะก็ไปไลก้าเลยเพราะว่าเท่าที่ใช้มาบอดี้ที่มันไม่ใช่ไลก้าที่เป็นฟิล์มถึงแม้มันจะใส่เลนส์ไลก้าความนิ่มนวลของกลไกเวลาลั่นต่างกันมากบอกเลยไลก้ามันไม่ได้แพงราคามันสูงจริงแต่ถ้าใช้จะรู้มันไม่ได้แพงแต่มันใช้ตังค์เยอะจริงๆคือเคยเล่นอ่ะเคยเล่นแบซ่าเทียบกับบอดี้ไลก้าค่ะแบซ่ากระป๋องเลยอ่ะกระแทกจริงเลยอ่ะกระแทกความกระแทกกระทันของชัตเตอร์ของแบซ่ามันแรงกว่าพี่ว่าหนูขอดูอีกทีได้ไหมคะพี่ยกมาให้ดูอีกทีอันนี้คือดีครับไลก้า MP สีดำสังเกตว่าน่าเล่นกว่า M3 ป่ะคะเราต้องดูว่างบประมาณเราอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็เราจำเป็นไหมต้องใช้วัดแสง อย่างตัวนี้ครับมันมีวัดแสงแล้วก็ตัวนี้มีแสงขึ้นก็จะใช้ง่ายกว่า M3 แค่บอดี้อย่างเดียวครับมีประมาณแสนกว่าบาทไม่รวมอะไรเลยนะครับไม่รวมเลนที่ผมมีก็คือแสนกว่าบาทในขณะที่ M3 เนี่ยครับไม่มีวัดแสงเป็นนวลเนาะเป็นนวลครับแต่ 30,000 บาทโอ้ต่างกันเยอะเลยก็เราต้องดูความจำเป็นว่าเราจำเป็นขนาดไหนที่จะต้องใช้วัดแสงเฉพาะจุดของเขาค่ะเดี๋ยวนี้มันก็มีเดี๋ยวนะผมหานิดนึงผมไปทิ้งไว้ไหนครับคุณอ๋องถามคำถามแปลกๆมาครับครับคุณอ๋องถามว่าน่าจะพิมพ์ผิดผมอ่านแล้วงงเหมือนกันถ้าเลือกได้ตัวเดียวทั้งชีวิตแล้วกำไรขายต่อไม่ขาดทุนเดี๋ยวฮะคือตกลงเลือกตัวเดียวใช้ทั้งชีวิตเนี่ยแล้วขายต่อไม่ขาดทุนตกลงเอากรณีไหนจะขายหรือไม่ขายจะขายหรือไม่ขายแซวเนี่ยจริงๆผมพูดนะครับว่าขอเลือกตัวเดียวเก็บทั้งชีวิตดีกว่าขายต่อไม่ขาดทุนยากครับยากยากยากมาถึงยังไงฮะกล้องใช้ดีกับกล้องที่ได้กำไรมันอยู่คนละสายแล้วครับคุณดูโมกล้องที่เก็บแล้วราคาดีต้องเป็นกล้องที่ไม่ใช้ครับใช่ใช่ถ้าใช้แล้วมันไม่ได้ละมันราคาจะร่วงละใช้น้อยมากๆจริงๆอ่ะผมมีแบซ่าสองตัวผมได้ R2 มาแล้วก็มันใหม่ครับมันใหม่จนผมเอาเก็บแล้วก็ไปซื้อมา R3 อีกตัวนึงคือมันใหม่เลยอ่ะมันใหม่เหมือนไม่ได้ถูกใช้เลยรางฟิล์มไม่มีรอยเลยเจ้าของเดิมมันเก็บมายังไงเนี่ยทำให้ผมไม่กล้าใช้ตอนนี้ก็ยังเก็บเอาไว้อยู่ใครจะซื้อต่อผมไหมมันเหมือนนาฬิกาครับยิ่งถ้าคุณไม่เคยใช้ไม่เคยหรือใส่น้อยมากๆจนไม่เห็นรอยขนแมวคุณก็จะยิ่งได้ราคาฉะนั้นกล้องที่ได้ราคาก็คือเป็นบางคนนะครับบางคนซื้อกล้องเก็บเข้าเซฟธนาคารก็มีใช่ๆมีผมเห็นอยู่ครับก็คือแต่ก็คือมีใช่เคยเห็นเคยรู้จักคนหลายท่านทำแบบเนี้ยเข้าไปพร้อมกับปาเต็กเรียงกันเลยแล้วก็เก็บอยู่ในกล่องอยู่ในอะไรนะตู้นิรภัยที่ธนาคารถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือต้องน่าจะเป็นตระกูลกล้องฟิล์มหรือเปล่าครับใช่ครับถ้าก็คือที่ผมบอกคือเราไม่ซื้อดิจิตอลยังไงก็ต้องห้ามซื้อดิจิตอลเพราะดิจิตอลมีแต่วันลงนับวันยิ่งราคาลงทุกวันจริงค่ะใช่ครับ
ข้อเดี๋ยวนะครับ M6 ยังมีอีกก็คือ M6 Sweden ตัวนี้ผมเรียก M6 Sweden เพราะผมอ่านชื่อสะพานไม่ออกก็จะคล้ายๆ M6 Dragon ตัวตะกี้ระยะเวลาก็ออกมาใกล้เคียงกันคือปี2000ก็คือเป็น M6 ที่เป็นสีดำเงินดำเงาพูดดำเงินดีแล้วดำเงาก็คือแบ็คเพนแล้วก็จะมีพวกก่อนอื่นเลยก็คือเรื่องเลนส์นะครับไลก้ามันจะมีอยู่2รุ่นใหญ่ๆก็คือรุ่นไม่มีซิกบิตกับรุ่นมีซิกบิตสังเกตเห็นกล่องไหมครับกล่องมันต่างกันกล่องตัวนี้เป็นสีเทากับคาดดำกับกล่องตัวนี้เป็นสีขาวคือถ้าเราซื้อเลนส์พร้อมกับกล่องที่มันเป็นกล่องสีขาวในขณะที่เลนส์ตัวเดียวกันถ้าเราซื้อเป็นกล่องที่มันเป็นรุ่นใหม่ก็คือรุ่นกล่องที่เป็นเทากับดำสีเงินกับสีดำเนี่ยครับตัวกล่องที่เป็นสีเงินกับสีดำก็จะได้ราคาดีกว่าเพราะเป็นรุ่นใหม่กว่าซิกบิตซิกบิตใช่ครับก็คือซิกบิตก็คือที่ตูดมันจะมีโค้ดที่ตูดตูดเลนมันจะมีอ๋อผมไม่มีแค่ตัวนี้คือมันจะมีโค้ดที่ตูดเลนบอกกับกล้องเฉยๆว่าเราใช้กำลังใช้เลนอะไรแค่นั้นเองพี่เก๋มีของคุณเก๋มีตัวนี้มีไหมตัวนี้มีไหมเดี๋ยวนะเห็นป่ะไม่รู้ที่เป็นจุดสีขาวสีดำเนี่ยซึ่งเอาปากกาหมายถึงเอาหาอะไรชี้ๆหน่อยอยู่ตรงนี้ชี้ใช่ไหมชี้นี่ตรงนี้โอเคเห็นแล้วแบบแล้วมันเป็นโค้ดอะขาวดำเป็นจุดๆอะมันจะบอกกล้องว่าเป็นเลนอะไรใช่ครับแต่มันใช้ได้กับกล้องดิจิตอลเท่านั้นซึ่งถ้าคุณฟิล์มแต่ก็เอาจริงๆครับมันก็คือคุณค่าทางใจมากกว่าในขณะถ้าคุณซื้อแบบแล้วถ้าไม่มี6บิตอะครับก็เอาปากกาเมจิกไปแต้มได้ครับเขาทำกันใช่ครับเอาปากกา มาตัดก็คือแต่ก่อนเขาจะมีขายเป็นคล้ายๆตัวแปะเป็นคล้ายตัวแบบตัวเหมือนมาร์กแปะลงไปว่าอาเลนตัวนี้คืออะไรแล้วคุณก็เอาไประบายแปะไว้บนหลังเลนแล้วก็ระบายสีเอาดังนั้นฟังมาถึงตรงนี้อย่างคนที่เริ่มมือใหม่ก็คือถ้าเกิดสนใจจะมาทางสายที่แบบไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวบ้างนะก็คือ1ฟิล์มไม่เป็นดิจิตอลบอดี้ฟิล์มเป็นเมาส์เอ็มครับแล้วก็ตามตลาดตามตลาดเป็นตัวที่มีวอลลุ่มซื้อง่ายขายคล่องใช่ครับใช่ครับผมกำลังจะแนะนำให้ดูคืออย่างตัวเนี้ยครับ2ตัวเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ตัวนี้เป็นรุ่นเก่ากว่ารุ่น Aspherical เต็มเขาเรียกรุ่น Aspherical เต็มเนี่ยครับชื่อเต็ม Aspherical กับรุ่นที่คุณเป็น ASPH ก็คือ Aspherical ย่อก็ต่างกันแหละใช่ครับตัวขวามือราคาอยู่ที่ 800,000 บาท 800,000 แม่เจ้าใช่แล้ว 800,000 บาทซื้อรถได้คันซ้ายนี้เท่าไหร่นะประมาณ 100,000 ครับประมาณใช่ตัวซ้ายนี้ผมมีอยู่ซ้ายนี่ 100,000 ตัวขวานี่ 800,000 บาทก็คือตัวขวามือที่บอกก็คือมันมีสตอรี่ฝรั่งเขาชอบสตอรี่มันก็คือเหมือนเราแอดแวลูเข้าไปในเลนส์ก็คืออย่างตัว Aspherical เต็มนะครับเขาจะบอกว่ามันถูกผลิตให้มีชิ้นเลนส์ Aspherical 2ชิ้นก็คือชิ้นเลนส์ Aspherical คือทำให้ภาพมันคมตัดแสงทำให้สีสวยทำให้ขอบไม่ม่วงแล้วชิ้นเลนส์ Aspherical 2ชิ้นเนี่ยครับถูกฝนด้วยมือไม่ใช่เครื่องจักรแล้วสังเกตว่าเลนส์ตัวนี้ครับจะผลิตมาน้อยมากเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องโฟกัสชิปและมันมีข่าวลือบอกว่าคอสของการผลิตเลนส์ตัวนี้มันมากกว่าราคาผลิตมันมากกว่าราคาขายฉะนั้นเวลามันขายออกมามันก็ขาดทุนตลอดเวลาเพราะว่าเขาใช้คนทำใช่ครับคนในการฝนชิ้นเลนส์มันก็ต้องจ้างเขาตลอดก็คือมันขายแล้วขาดทุนครับเขาก็เลยยกเลิกทำให้เลนส์ตัวมีในตลาดประมาณไม่กี่ตัวมีน้อยมากเดี๋ยวผมดูในเว็บตะกี้ให้ดูพี่คะช่างที่เขาผลิตเลนเนี่ยได้ข่าวว่าเป็นผู้หญิงเหรอคะที่ผลิตเลนไลก้าเคยอ่านผ่านมาแบบเขาบอกว่าจะมีความพิถีพิถันสูงกว่าช่างผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะครับมันจะมีวิดีโอใน YouTube ของไลก้าใช่คือรู้เห็นจริงๆนะพี่อู๊ดเขาจะพาไปเที่ยวไปชมในรายการผลิตในรายการประกอบกล้อง
ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้หญิงหมดเลยก็คือเขามีไอ้นี่มากกว่าเขาเหมือนเขามีแล้วมีความละเอียดละออมากกว่ามือเบากว่ามือและเล็กมือเล็กกว่าผมให้ดูจำนวนเลนตัวตะกี้นะครับ 35.4 มีทั้งหมด 4,000 ตัวในทั่วโลกพอเขาเพิ่งคิดได้ว่าผลิตไปก็เจ๊งเพียงก็สี่จะก็เลยเลิกแล้วก็มาผลิตไอ้ตัวซ้ายมือแทนอีพันตัวไอ้ตัวซ้ายมือนี้ผมก็มีอยู่ตัวหนึ่งแต่ว่ามันก็ทำให้ทุกคนก็แย่งกันว่าฉันอยากเป็นเจ้าของเลนตัว 4,000 ตัวนี้มันก็เลยราคาขึ้นมันก็เข้ากับกฎ supply demand ก็คือคุณมีดีมานด์มาก supply คุณน้อยของมันก็ราคาขึ้นอยู่ดีกระเถิบถัดไปครับก็คือตัวที่ผมบอกก็คือตัวตะกี้ตัวซ้ายมือตะกี้ที่เทียบกับตัว800,000ก็เนี่ยครับถ้ากล่องสีเทาครบสภาพสวยๆราคาก็อยู่ที่ประมาณนี้ก็คือเก็บได้ซื้อได้เก็บได้ใช้ได้แต่ถ้าคุณขายต่ออยู่ที่ราคาผมใช้ตัวนี้อยู่พักหนึ่งครับนะอุโมงค์แล้วทำฝาครอบเนี่ยหายฝาเลนหายแคปหายใช่ไหมแคปหายไปถามราคาเสร็จหาเจอเลยครับแคป 3,000 ตอนนั้นไม่ใช่3ตอนนั้นประมาณเกือบ 6,000 ค่าเงินเราน่าจะตกอ๋อครับจังหวะค่าเงินเราตกคือพวกนี้เขาอิงเป็น US ดอลลาร์แล้วผมเดี๋ยวนะครับเรื่องพูดถึงเรื่องแคปคือผมจะแนะนำมือใหม่ที่เล่นไลกาทุกคนว่าคุณมีเลนคุณมีฮูดคุณไม่ต้องการแคปคุณโยนแคปไปในกล่องอย่าเอาออกมาใช้เลยหายแล้วเป็นเรื่องเลยครับแพงมากเพราะอะไรเพราะว่าเอาจริงๆหนึ่งก็คือเวลาเราใช้กล้องเลนส์ไฟเดอร์เรามองผ่านตรงนี้ครับเราไม่ได้มองผ่านเลยใช่ปิดแคปไม่รู้เรื่องครับถ่ายไปเลยปุ๊บอ้าวเสียเราไม่ได้เปิดแคปแล้วก็คืออย่างที่นักเก๋บอกคือเวลาแคปหายมันก็ชิปหายก็ 3,000 บาทคือแบบคือเราไปเห็นราคาเสร็จเราหาจนเจอเลยอ่ะคือแบบว่าคือพลาสติกโง่ๆอันนี้นะมันขายฉันได้ยังไง 5,000 บาทอะไรเงี้ยก็อย่างเลนไลก้าเองก็จะมีพวกที่เป็นลิมิเต็ดออกมาก็คืออาโปก็คือ50อาโปมันก็คือเลนอีกขั้นหนึ่งของเลนแอสเพลิคอลแต่ตัวนี้เป็นตัวไทเทเนียมแท้ราคามันก็จะเลยพุ่งไปนิดนึง 200,000 กว่าพวกนี้เก็บได้หมดครับผมบอกเลยว่าผมได้ผมว่าอโปผมไม่ค่อยชอบครับเขาถามควิกนิดนึงฮะแคปเจอร์หน้าจอดูรายชื่อเลนที่ตอนนี้โผล่อยู่บนจอนี่คือตัวที่เล่นได้ทุกตัวเลยหรือเปล่าครับครับเนี่ยผมเห็นรายชื่ออยู่บนจออยู่แล้วเนี่ยเออตัวนี้คือ M9 ไทยตัวนี้ออกมาแล้วประมาณ8ปีราคาก็ยังอยู่ที่ประมาณ 500,000-600,000 บาทแต่ราคาที่ผมบอกส่วนใหญ่เพราะตัวนี้เป็น M9 เป็นดิจิตอลนะครับราคาที่แพงส่วนใหญ่มันจะจบอยู่ที่เลนไม่ได้ตกอยู่ที่กล้องกล้องถ้าแยกขายออกมาผมว่าเหลือไม่เท่าไหร่อ่ะน่าจะเหลือ100,000-200,000นะครับในขณะเลนกับฮูดตัวนี้ครับแพงมากฮูดตัวนี้สีดำธรรมดายัง 40,000 กว่าบาทนั่นแหละนะฮูดไลก้านี่เป็นตำนานเลยแบบฮูดแท้เนี่ยบางทีอันนึงเนี่ย10,000กว่าขึ้นทั้งนั้นน่ะโคตรงงเลยถ้าฮูดถ้าเป็นไทเทเนียมตัวนี้ครับน่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบ100,000อันนี้ใช่เลนตัวตะกี้ที่พี่ให้ดูป่ะคะที่ว่า 240,000 อะค่ะใช่ครับคนละแบบไปครับอ๋อคนละแบบใช่ครับถือแล้วหลอกกำลังนั่งนึกว่าด้วยฮูดราคาขนาดนี้ถ้าเกิดมีคนทำหายจะมีคนซื้อเหรอครับพระเจ้ามันยูสด้วยอะทำหายมันก็ไม่มันหาแทนไม่ได้ดีกว่าครับพี่ยูสมันหาไม่ได้อะกี่ชิ้นนะครับไอตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็เป็น MP ก็คือเลนส์กล้องตัวนี้แหละแต่เป็นเพียวไทเทเนียมก็คือเป็นไทเทเนียมล้วนๆมาพร้อมกับเลนส์ที่เป็นไทเทเนียมอีกมันก็เลยแพงขึ้นไปมูลค่าสิครับเห็นไหมครับล้านกว่าบาทล้านสองล้านสองราคาเท่าฟอร์จูเนอร์คันหนึ่งอ่ะคือพวกนี้ครับบอกเก็บได้น่าเก็บคือของเอายิ่ง MP ไทเทเนียมตัวนี้ครับนานๆจะเห็นออกมาทีแล้วคือด้วยราคามันขึ้นไป7หลักแบบนี้วอลลุ่มเหมือนว่าถ้าเกิดคือความฝืดของตลาดคือด้วยราคามันจะ
ทําให้ความมันมีความฝืดคือคนที่จะเป็นทาร์เก็ตมันน้อยลงไปด้วยมั้ยฮะหรือว่ามันแบบถือว่ามันคล่องๆลื่นๆทาร์เก็ตมีนะครับเราต้องเลือกร้านที่เราขายนิดหนึ่งเราไม่โพสต์กล้องกับเลนส์พวกนี้ไปในกลุ่มใน Facebook ซึ่งถ้าโพสต์ไปก็จะมีแต่คนอื้อมาอวดรวยหรือเปล่าแบบหรือคุณไม่โพสต์ในไทยดีซึ่งก็จะแต่ก่อนจะมีครับมีดราม่ากันเรื่องอย่างนี้ประจำก็คือจะชอบเอาต้องเลนส์แปลกๆมาโพสต์แล้วก็บอกว่าเอ้ยคุณมีของจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็คือกล้องแบบเลนส์พวกนี้จะมีตลาดเฉพาะกลุ่มจริงๆแล้วก็คือร้านที่ขายให้เฉพาะกับร้านกับพวกที่เก็บกล้องแบบอย่างนี้ราคาประมาณนี้กลุ่มแบบนี้ครับอันนี้ตัวหนึ่งตัวนี้เป็นแดงสวยจังกล้องแดงแดงกล้องแดงเลนแดงกล้องราคาลงเลนราคาขึ้นแปลกไหมครับเท่าที่ผมบอกคือกล้องมันเป็นดิจิตอลสังเกตสิครับกล้องมันคือดิจิตอลดิจิตอลต้องลงไม่ว่าจะสวยยังไงก็ตามไม่ว่าจะมีน้อยยังไงก็ตามยังไงก็ลงตัวนี้เคยอยู่ที่เคยตอนผมซื้อได้ 200,000 เคยพุ่งไปที่ 500,000 น่าจะกลับไปที่ประมาณ 300,000 แล้วมั้งตอนนี้ซึ่งผมว่ามีไม่กี่ตัวมีเหมือนจำไม่ได้ว่าจะมี50ตัวทั่วโลกมั้งครับสีแดงแล้วก็เลนนี่ก็น่าจะแพงหน่อยผมจำราคาไม่ได้จริงๆต้องขออภัยด้วยความแกว่งของราคาเนี่ยครับมันเกิดขึ้นเป็นเฉพาะบางรุ่นหรือว่าตอนที่มันแกว่งนี่คือหมายความว่าตลาดโดยรวมมันแกว่งทั้งหมดเฉพาะบางรุ่นเฉพาะความนิยมดีกว่ามันจะมีง่ายๆคือเท่าที่เราสังเกตกันมาหรือเราลือกันมามันจะมีการปั่น จากที่ใดที่หนึ่งในโลกนี้มันจะมีการปั่นเกิดขึ้นนะว่าครับมีคนสอบถามเรื่องระหว่างซูมิครอนไอ้35ไอ้ King of Bokeh อ่ะน่าจะเป็น F2 นะกับซูมิลักษ์35ตัว Pre FLE ตัวไหนน่าเล่นกว่ากันตัว KOB เดี๋ยวผมเปิดให้ดูตัวนี้รูปเนี้ยครับ35 F2 King of Bokeh ซึ่งเอาจริงผมเคยคุยไปแล้วว่า King of Bokeh มันไม่ใช่ King of Bokeh จริงๆมันคือสิมันไม่ใช่นะมันแค่คือการรีเฟอร์ถึงของคนผู้เขียนหนังสือหรือผู้เขียนบทความคนเดียวซึ่งผมตอนนั้นคนน่าจะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรมากกว่าเพราะว่า 35F2 เนี่ยมันมีถึงประมาณ 5-6 รุ่น 4 รุ่นถึงตอนนั้นคือคนไม่รู้จะเรียกรุ่นนี้ว่าอะไรคนไม่รู้จะเรียกรุ่น2ว่าอะไรเวลาไปซื้อขายหรือเวลาเราไปร้านเราก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรซึ่งเขาก็อาจเขาแค่โค้ดคำเล็กๆขึ้นมาคำหนึ่งว่าเลนตัวนี้อาจจะเป็น King of Bokeh ในยุคนั้นก็ได้ซึ่งมันเวลามันผ่านไปแล้วประมาณเกือบ20ปีมันก็คนก็ยังเรียกเลนตัวนี้ว่าเป็น King of Bokeh อยู่ซึ่งเอาจริงๆผมว่าเลนตัวนี้ข้อดีของมันอย่างเดียวคือมันเล็กมันเป็น 35F2 ที่เล็กมากคือประมาณแค่นี้ครับแค่ประมาณ2นิ้วความหนาแค่ประมาณ2นิ้วเองไม่เกินถ้าผมจะแนะนำจริงๆครับแนะนำให้เล่น 35 1.4 PFLE ดีกว่าเพราะว่าด้วยความที่มัน 1.4 และมันก็ราคาไม่ตกตลอดเวลาผมจริงๆผมก็ชอบนะตัวนั้นแล้วตอนนี้ผมถือไว้ทั้งตัว PFLE แล้วก็ FLE ด้วยครับตัว FLE ผมปล่อยไปแล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันแข็งไปนิดนึงเป็นไรก้าครับจะไม่ชอบเลนใหม่จะไม่ชอบเลนที่มันคมชัดจะไม่ชอบเลนที่สีจัดจะไม่ชอบเลนที่ไม่มีเอกลักษณ์จะไม่ชอบเลนที่มันดิจิตอลมากเพอร์เฟกต์ไปหน่อยมันเพอร์เฟกต์เกินไปคนก็จะเริ่มถอยมาเล่นเลนที่มันเป็นแบบฟุ้งยิ่งฟุ้งมากฉันยิ่งชอบยิ่งโกลมากฉันยิ่งชอบตัวหนึ่งคือเป็น 50 1.5 ตัวนั้นก็จะถ้าเปิด 1.5 ปั๊บขอบตัวเนี้ยจะฟุ้งฟุ้งใช่ครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยขอบหน้าก็จะฟุ้งไปหมดก็จะมองอะไรไม่รู้เรื่องเลยใช่แต่คนก็โอ้มันเลนตั้งปีไหนแล้วก็ไม่รู้ไอ้ 1.5 ตัวเนี้ยก็เลนหลักๆเท่าที่ผมแนะนำอย่างตะเกียบครับ 35 1.4 มันจะมีหลายรุ่นมากแค่เหมือน 35F2 ครับมันก็จะมีหลายรุ่นมากเวลาเราเรียกกันก็เราก็จะตั้งนิคเนมให้มันอย่างคนไทยเรียกครับรุ่นแรกไอรุ่นบนสุดที่เขียนว่า floating element เราก็จะเรียกว่า 35 1.4 FLE เพราะมันย่อมาจาก floating lens element ในขณะที่รุ่นก่อนหน้านั้น35 1.4 aspherical ที่ไม่เต็มนะครับ ASPH เราก็จะเรียกว่ารุ่น
PREPFLE ก็คือรุ่นเป็นรุ่นก่อน FLE ใช่ไหมครับเหมือนเวลาเราตั้งอะไรนะตั้งนิคเนมของ King of Bokeh ตัวนี้ครับว่าเป็น KOB มันก็คือ King of Bokeh แต่คือมันผมว่ามันก็แค่เอาไว้เรียก refer ถึงเท่านั้นเองเวลาเราขายหรือเวลาเรา refer ถึงเลนตัวนั้นตัวนี้มากกว่านะผมเตรียม แล้วก็จะมีเลนน็อกติลักเราเข้ามาเล่นเลนน็อกติลักบ้างดีกว่า 51.2 น็อกติลักตัวนี้ก็ตัวนี้ฮูดก็ที่เคยที่บอกครับฮูดก็หลายแสนอยู่แค่ฮูดอย่างเดียวนะครับออริจินัลฮูดแล้วก็เลนรวมเลนรวมฮูดก็จะประมาณเกือบล้านนะครับแค่เลนตัวนี้ตัวเดียวแต่เลนพวกนี้ครับคุณขายคุณก็ได้ราคาเดิมทางขึ้นไม่มีทางลงราคาไม่มีทางลงดีกว่าราคามีทางขึ้นเพราะว่าบางทีก็จะมีคนพอมันจะเริ่มหายากมันจะเริ่มหายากขึ้นเพราะคนเก็บมันไม่ออกมาขายกันมันก็จะเหมือนซัพพลายกดซัพพลายดีมานด์ทั่วๆไปครับแล้วคือเลนนะฮะธรรมชาติมันคือจะเสื่อมลงไปพังลงไปขึ้นราตกเสียหายอะไรเงี้ยนับวันมันจะน้อยลงเรื่อยๆไงต้นเหตุที่ราคามันขึ้นคือมันเลิกผลิตไปแล้วอ่ะแล้วมันก็ทำลายตัวเองไปทุกวันอ่ะไอ้ที่เหลืออยู่ราคาก็ขึ้นไปแล้วก็ E58 ทำไมถึงเรียกรุ่น E58 มันตัวนี้เป็น 50F1 นะครับก็คือเป็นรุ่นถัดมาจากรุ่นตัวนี้ 51.2 ถัดมาก็จะเป็น 50F1 E58 ก็คือที่เพราะว่าใส่ฟิลเตอร์58หน้า58มิลเขาจะเรียก E58 ก็คือเป็นคล้ายๆนิคเนมเหมือนกันเราก็ตั้งนิคเนมให้ว่าเลนไลก้ามันอันนี้ผมขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับไลก้าไม่ค่อยทำฟิลเตอร์ให้ใส่กับชาวบ้านได้นะนี่เป็นประวัติการเขาเลยนะเนี่ยเชื่อไหมว่าผมมีเลนไลก้าอยู่หาฟิลเตอร์ใส่ท่านไม่ได้เลยมันจะเป็นแบบจุด5บ้างอะไรบ้างของมันไม่รู้ที่แบบเอาของชาวบ้านมาใส่ไม่ได้อ่ะเป็นเก่าๆจะมีเกลียว 41.5 39.5 แล้ว 41.5 มันก็ใส่กับของพวกมินอต้าอะไรก็ไม่ได้ต้องไปซื้อฟิลเตอร์มันอ่ะใช่ครับแล้วฟิลเตอร์มันบางตัว 8,000 นะคุณเฮ้ยฟิลเตอร์ใสๆเนี่ยนะ 8,000 ใช่ครับฟิลเตอร์คอมอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือ50 F1 V4 เวอร์ชั่น4ที่น่าเล่นนะครับที่น่าให้เก็บอย่าง2ตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 200,000 บาทราคาก็ขึ้นลงๆปรับตามความนิยมความที่คนหากันดีกว่านะครับ2ตัวนี้อย่างที่คุณโมบอกวันนี้ 200,000 ถ้าย้อนกลับไปสัก5ปีที่แล้วราคามันอยู่เท่าไหร่ยังไงอะครับตัว E58 อยู่ไม่เกิน 150,000 ตัวนี้แต่ตัวนี้แพงครับตัว 51.4 ไอ้51 F1 V4 ตัวที่เป็น V4 ครับเพราะว่ามันเป็นเลนใหม่มันเป็น F1 เลนใหม่ฉะนั้นตอนนั้นมันก็ยังแพงอยู่ตัวน็อกติลักซีรีส์น็อกเนี่ยน็อกติลักมันแปลว่าอะไรไม่รู้นะมีเพื่อนเคยแปลฟังว่าเหมือนสัตว์ที่หากินกลางคืนอะไรเงี้ยเสร็จแล้วคือแรกซีรีส์นี้มันจะอยู่ที่1กว่า 1.1 1.2 แล้วก็เป็น 1.1 ตัวหลังๆถึงเป็น 0.95 แต่ว่าหมายถึงว่าไอ้พวกที่กว้างกว่า 1.4 คือตั้งแต่ 1.2 ลงมาจะเป็นซีรีส์น็อกติลักน็อกติลักมันมาจากรากศัพท์ของกรีกครับชื่อน็อกมันมาจากคำว่า nocturnal ก็คือเป็นอย่างที่นาเก๋บอกคือแปลว่าสัตว์หากินสัตว์หากินในเวลากลางคืนมันก็คือเหมือนกับที่เล่นว่าเอามารวมกับคำว่าลักก็คือเป็นสัตว์หากินในเวลากลางคืนและการหาแสงอะไรประมาณนั้นเขาก็มีกิมมิกในการตั้งชื่อของเขาแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเลนส์ radioactive น่าจะเคยเห็นกันบ้างครับเลนส์ที่มันมีสารเคลือบเป็นทอเรียมทอเรียมสีเหลืองๆจะสีเหลืองๆอ่ะนะครับไอ้รูปซ้ายเนี่ยครับเขาจะมีเทียบให้ดูก็คือการโคตติ้งของเลนส์มันจะเป็นสีเหลืองใช่ไหมครับซ้ายมือจะเป็นสีเหลืองในขณะที่แก้วธรรมดาจะเป็นสีฟ้าๆเขียวเป็นตัวนี้ที่เล่นกันจริงๆก็คือเล่นกันเพราะคำว่า radioactive เท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยครับก็คือมันเหมือนมันมีสตอรี่ให้เล่าเนี่ยครับอย่างตัวนี้ครับอย่าง ซ้ายมือเป็นเลนส์แก้วธรรมดาในขณะที่ขวามือมันจะเหลืองๆหน่อยถ่ายขาวดำออกมาสวยแต่ก็คือผมว่ามันก็ไม่ได้สวยมากเอาประสบการณ์ผมนะครับแต่มันก็คือมันนิยมเล่นถึงที่ผมบอกครับมันตามตลาด
ตลาดเล่นอะไรเราเล่นตามเราก็เท่ากับว่าเราใช้ของตามตลาดแล้วเราก็ขายในราคาที่ตลาดยอมรับได้มันก็จะไม่ขาดทุนเล่นอีกตัวหนึ่งครับ 50F2 Legit ตัวนี้ Legit ทำไมเรียก Legit เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยครับตัวที่หมุนโฟกัสนะครับมันเป็นหยักๆ Legit แปลว่าหยักๆมั้งครับคิดว่าเนี่ยครับเขาถึงเรียกกันจริงๆแล้วมันคือ 50F2 ซัมมิครอนทำไมไม่มีอะไรเลย50F2 ซัมมิครอนแต่คือเป็นรุ่นที่เขาเรียกกันก็เหมือนตั้งนิกเนมให้ที่ผมบอกก็คือเขาจะตั้งนิกเนมให้เลนที่มันมีหลายซีรีส์มีหลายซีเรียลนัมเบอร์รันๆมาเป็นรุ่นนั้นรุ่นนี้ตามที่เขานิยมกันผมบางตัวเลนบางตัวที่ผมให้ดูบางทีผมก็จะแอบจำราคาไม่ได้นิดนึงต้องขออภัยด้วยแต่แบบคืออยากแต่ต้องเป็นเมาส์ M หมดเลยเป็นเมาส์ M หมดเลยไม่มีเมาส์อื่นเลยมีแต่เมาส์ M ไม่มีอันนี้เราว่าหรือแม้แต่ก็ M ครับจริงๆคือมันเป็นไลก้า M มันเป็นไอที่นิยมอยู่แล้วครับในขณะที่ไลก้า R เลนไลก้า R เลนไลก้า SL ที่ผมมีครับก็คือมันไม่ได้ขึ้นลงตามตลาดประมาณนี้ครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งคืออยากวิธีการเล่นกล้องลิมิเต็ดครับอยากให้เช็คซีเรียลดีๆมันจะมีลิมิเต็ดปลอมก็มีลิมิเต็ดปลอมก็คือมันจะมีตามที่เขาลือกันนะครับว่าจะมีกล้องไลก้าอินเดียผมขออนุญาตนิดหนึ่งไลก้าอินซึ่งมันไม่สามารถหาข้อมูลได้ว่าที่บริษัทไลก้าเป็นคนผลิตสีนี้ให้หรือที่บริษัทไลก้าเป็นคนออกซีเรียลนัมเบอร์ตัวนี้เข้าไปอยู่ในตระกูลลิมิเต็ดของไลก้าซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาทำกันยังไงแต่คือไลก้าลิมิเต็ดอินเดียนะครับออกมาตอนที่ช็อปอินเดียที่นิวเดลีที่มุมไบผมไม่แน่ใจแล้วเขาเหมือนทำเฉลิมฉลองขึ้นมาในขณะที่เขาเหมือนเอากล้องที่มีอยู่ในปัจจุบันไปทำสีแล้วไปเปลี่ยนหนังนิดเดียวแต่น่าจะเองนะครับแต่เหมือนไม่ได้ไปขออนุญาตกับทางไลก้ามันก็เลยไม่ใช่เนี่ยครับมันก็จะเหมือนกล้องย้อมเราเรียกอาจจะเป็นกล้องย้อมเลนย้อมได้ครับอย่างเว็บที่ผมก็คืออันเนี้ยจริงๆว่าไปว่าเป็นลิมิเต็ดนะคือเป็นรุ่นที่แบบมีสตอรี่เนี่ยอย่างที่เล่าเลยอินเดียไปเปลี่ยนเองรุ่นนี้นั่นแต่ไม่ได้รับการยอมรับแต่ไม่ได้รับการยอมรับคือก็อยากให้ระวังไว้แต่เอาจริงๆก็คือมีหลายรุ่นครับเราค่อยๆเรียนรู้กันไปว่ามันมีรุ่นไหนบ้างแต่จริงๆไม่อยากพูดถึงมันมีของกล้องเมืองไทยก็มีไลก้าเมืองไทยแต่ ไม่พูดดีกว่า นิดนึงครับจริงๆอยากให้ใช้อิงกับเว็บอันนี้ครับเว็บที่ผมใช้ประจำก็คือมันจะมีที่ผมเปิดให้ดูมันจะมีทั้งวิธีการไล่ตั้งแต่กล้องตัวแรกของไลก้าก็คือไลก้า M3 ไล่ลงไปเรื่อยๆมันจะมีซีเรียลนัมเบอร์ไล่หมดเลยครับกด M3 ก็มีซีเรียลนัมเบอร์ไล่มาหมดว่าถ้าใครดูตอนนี้อยู่นะครับแล้วก็อาจจะอะไรนะไม่รู้ชื่อเว็บจริงๆคุณอุโมเคยพูดเอาไว้ตั้งแต่ตอน1หรือตอน2แล้วเนอะไอ้เว็บนี้ตอน1มั้ยตอน1น่าจะตอน1ครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่อยากยังไม่เหมือนว่าด่วนๆเลยคุณอุโมฝากช่วยคลิกดู URL หน่อยครับว่า URL ของมันคืออะไรฮะเผื่อใครจะตามไปดูได้www.i-camera-forum.comใช่แล้วครับก็ตอนนี้หลายท่านก็คงเห็นนะฮะก็ถ้าเกิดเผื่อก็เข้าไปดูไลก้าวิกิครับหรือไม่ก็เข้าง่ายๆครับเข้า Google แล้วก็ไลก้าวิกิโอเคอย่างนี้ง่ายกว่าวิกินะคะเนี่ยครับมันก็จะโผล่มาไลก้าคัมเมล่าฟอรัมวิกิมันก็คือลาฟอรัมเนี่ยครับลองคลิกเข้าไปดูมันก็คือเว็บเดียวกันเนี่ยครับมันก็เข้ามาที่หน้าเว็บจริงอยากให้อิงเว็บนี้ไว้เยอะๆแต่คือเว็บเนี่ยครับก็จะมีข้อเสียอยู่อย่างนึงเขาไม่ค่อยมากไม่ได้ละเอียดแบบถึงขั้นว่าลงรายละเอียดว่าตัวที่ 3,001 ตัวที่ 3,002 เป็นสีอะไรตัวที่ 3,003 เป็นสีอะไรเงี้ยมันก็จะคือใช้เขาจะใช้วิธีการไล่ serial number อย่างที่ตะกี้กดจะไปดูครับตั้งแต่
น่าจะซีเรียลนัมเบอร์ล้านหนึ่งเก้าเก้าแสนหนึ่งถึงเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยเป็นสีนี้ซึ่งในระหว่างเนี้ยครับไลก้าอาจจะมีความติ๊กของเขาคือสมมติว่า เขาอะไรนะแมททีเรียลหมดสมมติเขาทำสีดำอยู่แมททีเรียลสีดำหมดฉันเอาสีเงินใส่ดีหรือแบบว่าแมททีเรียลในการปุ่มเนี้ยหมดเขาก็เอาของอีกรุ่นหนึ่งมายืมแล้วก็มาใส่ซึ่งบางทีมันก็จะเป็นแบบว่าเหมือนกันแบบที่เขาคุยกันว่าไลก้ามันมีความงงๆอยู่นิดนึงสมัยก่อนถ้าเป็นกล้องและเลนส์เก่านะครับแต่ถ้าเป็นตัวใหม่ๆก็จะไม่มีละ เป็นไงครับน้องนุ่นในฐานะผู้ที่สนใจ จนถึงตอนนี้แล้ว ยังสนใจอยู่ไหมเนี่ยสรุปนุ่นไป 90% แล้วเนี่ย นุ่นน้องนุ่นลองรีแคปหน่อยสิครับว่าถ้าสมมติตอนนี้ผมคิดว่าผมรู้สึกผมเห็นแววตาว่าน้องนุ่นแบบสนใจอ่ะก็คือแบบรีแคปหน่อยว่าตอนนี้ในฐานะที่แบบเป็นมือใหม่หลังจากฟังคุณอุโมมาถึงตรงนี้ปุ๊บได้เทคนิคอะไรว่าถ้าเกิดไปเนี่ยจะดูตรงไหนยังไงบ้างหรือจะกลุ่มไหนที่จะไปดูคือนุ่นคิดว่าตอนนี้คือนุ่นคิดแล้วล่ะว่าถ้าเกิดนุ่นจะเปลี่ยนค่ายจริงๆอ่ะนุ่นอยากได้ M3 แล้วก็จะซื้อ50 1.4 มาลองดูก่อนนะคะคงยังไม่โดดไปเป็น MP ตัวนั้นนะแต่จริงๆใจชอบตัวนั้นนะแต่นุ่นว่ามันแบบยังแรงไปอ่ะสำหรับมือใหม่อย่างนุ่นเลยอะค่ะขอหัดก่อนขอเริ่ม M3 ก่อน ค่อยๆใช้ไปก่อนขอบคุณพี่อุโมงค์มากเลยนะคะคือนุ่นไม่เคยศึกษาเรื่องไลก้าจริงจังเท่าวันนี้เลยนะ เห็นเนี่ยคือเนี่ยคือนุ่นดูรายละเอียดที่พี่พูดทุกอย่างเลยนะ จดนั่งจิ้มดูแบบมีเว็บอะไรลิงก์อะไรตระกูลตัวหนึ่ง 51.4 ลืมไปอีกตัวนึงตัวเนี้ยรุ่นเป็นรุ่นเนี้ยที่คนนิยมเล่นเยอะมากๆ 51.4 V1 V1 ก่อน V1 V2 ผมเปิดเทียบเลย V2 V2 คือตัวที่นาเกะตะกี้ถ่ายตัวที่ครับ V1 ถ่ายเขาดำสวยเพราะว่าเลนโค้ดเป็นสีเหลืองเลนโค้ดสีเหลืองถ่ายเขาดำจะสวย V2 V1 UR V1 จะอยู่ที่ประมาณ 49,000 ถึงประมาณ 50,000-60,000 นะฮะที่ตัวนี่ครับหน้าตามันจะคล้ายๆกันแต่มันเป็นสีดำล้วนแล้วก็ฮูดก็8ฮูดตัวนี้รู้สึกจะ 8-9,000 นะครับแล้วเลนส์ก็มันเราควรเก็บใช่มั้ยคะฮูดเนี่ยซื้อมาแล้วเก็บไว้เลยไม่ต้องใช้ถ้าสภาพมันมีปัญหานะไอ้ฮูดเนี่ยก็คือว่าเนื่องจากเลนส์ตัวนี้มันหาฟิลเตอร์ใส่ไม่ได้ก็เลยผมก็เลยจำต้องใช้ฮูดมันด้วยใช่ฮูดมันจะช่วยโปรเทคเอาไว้ผมกำลังจะถามเหมือนกันเพราะเมื่อกี้คุณโมก็บอกว่าเอาเราได้เลนมาใช่ไหมอย่างน้อยไอ้หน้าฝาไอ้แคปมันก็น่าคนเก็บแต่ฮูดราคาแพงถ้าเกิดถอดทั้งฮูดทั้งฝามันก็คงไม่ใช่ใช่ไหมฮะต้องซื้อฮูดเพิ่มอีกตัวครับฮูดตัวไหนสวยกว่าเก็บตัวนั้นครับอีกตัวนึงเอาไปใช้ครับโอ้ขออนุญาตจริงๆเขาเล่นจริงจริงขออนุญาตไปที่คอมเมนต์นิดนึงนะครับมีคนถามด้วยครับก็มีฮะเขาบอกว่ารุ่นลิจิตเนี่ยเป็นเพราะว่าหน้าเลนมันแข็งกว่ารุ่นก่อนๆหรือเปล่านะครับไปตั้งข้อสังเกตแล้วก็ผมชอบคอมเมนต์นี้นิคอนเรียกมะเฟืองแต่พอเป็นไลก้าปุ๊บเรียกลิจิตใช่ครับนั่นคือครับนะครับหรือเพราะมันไม่แค่มันไม่ยืดหดก็คือ50 F2 ก่อนหน้านี้มันยืดหดเอาอ่ะมันcollapsibleใช่เป็นเลนที่สามารถทวิสต์ให้มันเหลือนิดเดียวได้คือเวลาจะเก็บยัดปุ๊บแล้วมันจะยุบเข้าไปในบอดี้แล้วเลนมันจะแบนมากครับเวลาจะใช้ค่อยดึงปึ๊กออกมาแล้วก็มีคนถามว่าเพิ่งซื้อ MP มาครับซื้อ Oppo 50 F2 หรือตัวไหนดีอยู่ที่งบประมาณเลยครับอยู่ที่งบจริงๆอยู่ที่งบประมาณจริงๆ50 Oppo เป็นเลนใหม่ล่าสุดของ Leica ตระกูล50 F2 ครับเอาจริงผมไม่แนะนำให้เก็บนะเพราะว่าราคาเปิดตัวที่ 8,000 เหรียญ 240,000 กว่าบาททุกวันนี้ราคาเหลือที่ประมาณ 160,000-150,000 อย่างที่บอกครับซื้อเลนส์ใหม่ราคาลงมันตกอยู่แล้วอย่างนี้อีกข้อนึงที่จะซื้อไลก้าเพื่อการลงทุนก็คือซื้อที่ราคามือ2ด้วยมือ2และเลนส่วนใหญ่ด้วยใช่ครับพยายามซื้อตามราคาตลาดอย่าเรียกราคามือสองเรียกราคาตลาดโอเคซื้อราคาตลาดเพราะว่าบริษัทไลก้าจะขายเกินราคาตลาดใช่ครับตลาดก็คือเอาบริษัทไลก้าเขาก็จะมีราคาตั้งเท่ากันทั่วโลกแต่ในขณะที่คนที่หิ้วครับก็จะใช้ช่องว่างของภาษีของกำแพงภาษีในการแบบไปหิ้วมาจากยุโรปบ้างยุโรปก็แท็กรีฟันก็เกือบ 20% แล้ว
ฮิวจากญี่ปุ่นบ้างซึ่งแท็กรีฟันก็ไม่มีแท็กเลยรู้สึกจำผมจำไม่ได้ 10% มั้งครับ 7% คิดเป็น 10 มันก็จะถูกลงไปอีกแล้วก็ใช้ความผันแปรของค่าเงินในการได้เปรียบตรงนี้ครับในการที่เขาเอาสามารถเอากล้องราคาถูกๆมาขายได้แต่เอาเราจริงๆก็คืออยากแนะนำให้คือซื้อกล้องถ้าจะซื้อมือหนึ่งนะครับซื้อกล้องที่มีประกันเวอร์ไวประกันสูงจากตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งที่เมืองไทยดีกว่าถ้าจะซื้อกล้องและเลนส์ใหม่ oh. มาต่อไอ้นี่50ให้จบครับ50มันจะมีทั้งหมด4รุ่นนะครับ ตัว50อะครับน่าเก็บทุกรุ่น ใช่นี่ไงมีอยู่เป็นกองเลย V1 V2 V3 V1 V2 พอมาที่ V3 V3 เขาจะไม่เรียก V3 เขาจะเรียกรุ่น Built-in Hood คือ Hood มันจะเป็น Hood Built-in สามารถดึงป๊อกออกไปได้ป๊อกออกมาได้แล้วก็เป็นรุ่น4ก็คือรุ่น Aspherical พอรุ่น4ตัว Aspherical นี่ก็ Hood ดึงได้เหมือนกันครับเนี่ยใช่ครับแต่เขาไม่เรียกรุ่น Built-in Hood เขาจะเรียกรุ่น 50.4SASPH BSS ก็เป็นชื่อย่อไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้ใช่ครับแล้วก็50 1.4 เนี่ยจะมีตัวที่เขาเล่นกันจริงๆก็คือตัวรุ่นที่เป็น Back Chrome คือที่ผมวงไว้เนี่ยครับข้างในเป็นไส้ของเลนตัวนี้ไส้ของเลน 50 1.4S แต่บอดี้เป็นรุ่นของรุ่นเดียวกับรุ่น V1 Black Chrome ก็คือมันไม่ใช่ Black เงามันจะไม่มันจะเงาน้อยกว่ารุ่นสีดำธรรมดานิดหนึ่งจะด้านๆหน่อยซึ่งอย่างที่บอกตอนไปตอนแรกครับคนเล่นไลกาจะมีกิมมิคกันเรื่องสีนิดนึงอ่ะชั้นสีสวยกว่าสีแบล็คโครมหรือสีแบบสีแบล็คเพนต์สีดำด้านสีดำเงาอะไรเงี้ยเขาก็จะเล่นกันตามราคาตลาดอย่างไอตัวที่ผมวงไว้ก็เขาจะเรียกว่า 51.4 แบล็คโครมค่ะโครมแบล็คโครมครับตัวราคาก็จะ 150,000-160,000 อยู่ตามตลาดค่ะสีนี้น่าเก็บหมดเล่นมือหมุนตัวที่เป็นสีเงินส่วนใหญ่จะราคาแพงกว่าสีดำของไลก้าก็เป็นอย่างนั้นด้วยไหมครับไม่ใช่ครับใช่ไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่มันแพงกว่านะส่วนใหญ่แพงกว่าใช่ครับแต่คือด้วยความนิยมคนยังนิยมเล่นสีดำมากกว่าแล้วยิ่งเป็นสีดำเห็นคนยิ่งนิยมเข้าไปใหญ่แต่อย่างเงี้ยอย่างถ้าอย่างโวกอะครับมันจะแพงกว่าประมาณเกือบหมื่นอะใช่ครับอย่างโวกสีเงินมันจะแพงกว่าคงเห็นนะไม่น่าจะมีอะไรอ้าวมีอีกตัวหนึ่งผมเพิ่งเห็นวันนี้เหมือนกันตัวนี้จะมีร้านหนึ่งที่เขาโพสต์ลงไปก็คือเป็น M7 ไลก้า M7 แต่สังเกตคือเขาเป็นรุ่น Hermes Edition ตัวนี้เป็น Hermes ผลิตหนังผลิตกระเป๋าผลิตสายสะพายกับผลิตหนังกล้องให้ตัวนี้ก็น่าเก็บอยู่ครับก็ราคารู้สึกจะ 400,000 กว่าบาทตัวนี้น่าจะเก็บได้อีกประมาณหลายปีครับถึงราคาจะขึ้นแต่คือการลงทุนกับเซตกล้องพวกนี้ครับเซตกล้องที่ 400,000 500,000 600,000 มันจะไม่ใช่การลงทุนระยะสั้นไม่มีทางเด็ดขาดอย่างแบบซื้อมาเดือนนี้ฉันอีก3เดือนฉันขายแล้วคุณยังไงก็ไม่ได้กำไรครับคุณหลายปีเลยแหละใช่ปีครับซื้อเก็บเข้าธนาคารไปได้เลยซื้อแล้วต้องไม่ใช้ด้วยใช่ไหมคะราคาถึงจะห้ามใช้ด้วยครับซื้อแล้วห้ามใช้ครับแล้วเก็บสะสมไว้อะไรอย่างนี้ใช่ครับใบคู่มือรับประกันใบเสร็จใบอะไรครับเก็บไปให้หมดใช่ครับบางคนสมัยก่อนบางคนเวลาซื้อเลนส์ไลก้าใหม่บอกว่าไม่สนนะจะเอาแต่เลนส์มาทุกอย่างทิ้งหมดกล้องเครื่องทิ้งหมดแค่กล่องกล่องทิ้งหมดมือทิ้งได้ครับกล่องคู่มือบางทีเขาก็ขายกันนะครับกล่องเปล่าๆนี่ครับพร้อมกับคู่มือแต่ไม่มีเลนส์ขายกันประมาณ 7-8,000 บาทก็มีคืออย่างนี้ฮะไอ้คนผลิตเขาต้องเซ็นชื่อมาในใบทุกอันเลยนะของเยอรมันผมสังเกตดูของคาไซก็เป็นคือใครประกอบเขาเซ็นชื่อมาด้วยอ่ะเซ็นชื่อด้วยปากกาเขาเลยอ่ะใช่เขาละเอียดนะเขาละเอียดมันก็เหมือนกับการการันตีได้ระดับหนึ่งว่าฉันผลิตประกอบมือนะก็เหมือนเป็นจริงๆถ้าดูถึงตรงนี้นะฮะคุณอุโมนี่ครอบคลุมหัวข้อที่ให้มาทั้งหมดเพียงแต่ว่าพูดเนี่ยพูดยาวๆต่อเนื่องกันเลยคือไม่ว่าจะเป็นตลาดเป็นวิธีดูกล้องและเลนส์รุ่นที่น่าสนใจข้อควรระวังจริงๆ
ลึกๆมันมีรายละเอียดเยอะกว่านี้จริงๆเล่าไม่หมดหรอกแต่คือบางทีถ้าอยากลองไกด์ๆอ่ะใช่ครับอยากลองเข้ามาลองดูเจ็บตัวนิดหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าคุยกันก่อนเนี่ยผมว่ามันไม่เจ็บมากใช่เมื่อก่อนเนี่ยกว่าเราจะรู้เราโดนกันหนักมากไหนๆก่อนจะไปถึงหัวข้อร้านที่ไว้ใจกันได้ที่แบบคุณอุโมจะแนะนำมาว่าจากประสบการณ์ตัวคุณอุโมเองคิดว่าร้านตรงนี้ไว้ใจได้ขอประสบการณ์เจ็บๆหน่อยครับมีคุณเก๋คุณอุโมมีแบบขอประสบการณ์เจ็บๆที่แบบโอ้โหเป็นค่าเล่าเรียนที่แบบก็ไม่เอาง่ายๆก็ไอตัวนี้ที่ให้ดูเนี่ยซื้อมา4-5ขายไป5-5ซื้อกลับมา70,000ได้มั้ง6-8อะไรเงี้ยตอนนั้นจำไม่ได้แล้วราคาประมาณนี้ก็คือจ่ายมาอีกเกือบเท่าจากที่ซื้อตอนแรกเพื่อที่จะตามมันกลับมาผมว่ายังไงมันก็น่าลงทุนเพราะว่าอย่างน้อยแล้วก็กำไรใช้ถูกไหมแล้วก็อีกอันนึงไม่ใช่เป็นไลก้านะเป็นไอตัวคาวไซส์85.1.2ตัวที่มัน50ปีหรือเปล่าแอนนิเวอร์ซารีของคาวไซส์อ่ะใช่ครับผมมี2ตัวนะแล้วเชื่อไหมว่าผมต้องขายถูกไปตัวนึงเพราะว่าผมทำหน้าเลนเป็นรอยคือผมวางเลนแล้วผมไม่ได้ระวังฝาครอบเลนมันหลุดแล้วผมเอาเลนอีกตัวซ้อนเข้าไปแล้วมันเป็นรอยขนแมวนิดนึงอ่ะจากตัวเป็นแสนเหลือไม่กี่หมื่นอ่ะบางคนหายไปละหมื่นเออหายเลยอ่ะหายแบบไปเลยหมื่นนึงเกินด้วยอ่ะถ้าเป็นเลนลิมิเต็ดจะเกินยังไงก็เกินครับเกินแบบลงแบบไม่ต้องพูดถึงเลยครับส่วนผมก็ไม่มีอะไรครับอย่างแต่ก่อนเราซื้อของมือสองได้ยากมากสมัยสัก8-9ปีก่อนสมัยนั้นก็จะใช้ eBay ก็มีประสบการณ์ทะเลาะกับกระทงมีประสบการณ์กับการโดนภาษี 150% โอ้ 150% 150ครับก็ถือว่าเป็นของแอนทีคเขาไม่ถือว่าเป็นเลนก็ถือว่าเป็นของแบบของเก่าเอาเข้ามาจากเมืองนอกคุณต้องเสียภาษีเป็นของเก่าแต่ก่อนศุลกากรแต่ก่อนไปรษณีย์จะไม่รู้จักเลนไลก้าแต่ขอบอกเลยครับสมัยนี้ศุลกากรมีหนังสือเล่มหนึ่งครับเปิดมามีรูปเลนไลก้าทุกรุ่น 30-40 แผ่นครับมาแล้วกับตาพี่ศุลกากรอีกคนที่อะไรนะคนที่ประเมินภาษีครับเขาจะมีเล่มของเขาเปิดเลยเลนรุ่นนี้นี่นาอยู่ราคาควรจะอยู่เท่านี้เท่านี้แล้วก็ประเมินใช่แล้วประมาณนี้แหละครับก็จะโดนเรื่องภาษีซะส่วนใหญ่เพราะแต่ก่อนมือสองเลนไลก้ามือสองกล้องไลก้ามือสองปัญหาเมืองไทยไม่ค่อยมีเราก็เพิ่งจากการสั่ง eBay จะมีหนักๆก็คือ eBay ที่หนึ่งมันจะมีร้านอยู่ที่แคนาดาก็ส่งไปกลับกันไปเสียค่าส่งไปเป็นประมาณ 30,000 กว่าบาทนะส่งมา 5-6 รอบประมาณนั้นครับผมว่าทุกคนต้องโดนนะครับเรื่องการสั่งของจาก eBay แล้วแบบว่าส่งของมาไม่เหมือนรูปที่เขาพิมพ์ไม่เหมือนรูปที่เขาลงไว้ใน eBay เราก็ต้องไปทะเลาะกับเขาแต่ก่อนมันก็ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายขนาดนี้มันแบบ PayPal มันไม่ได้คุ้มครองเรามากเท่านี้ในสมัยก่อนนะแล้วตอนนี้เลนส์ส่วนใหญ่ที่คุณอุโมซื้อตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นในประเทศไทยส่วนใหญ่จะซื้อที่เมืองไทยเกือบทั้งหมดครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าเมืองไทยตอนนี้ร้านเนี่ยครับเผลอๆถูกกว่าที่ญี่ปุ่น3-4 ปีแล้วที่คนแห่ไปญี่ปุ่นเพื่อไปซื้อเลนไลก้าแต่ปัจจุบันคุณเวลาคุณไปญี่ปุ่นคุณลองไปนั่งกดยืนคำนวณดูได้ครับในขณะที่ค่าเงิน100เยนเท่ากับ28บาทซึ่งผมถือว่ามันถูกมากแล้ว100เยน28บาทคุณกดคำนวณมาราคายังแพงกว่าเมืองไทยอยู่ดีแล้วสภาพของที่ญี่ปุ่นมันไม่สวยแล้วเพราะของสวยๆคนไทยไปขนกลับมาขายที่เมืองไทยคนไทยนี่น่ากลัวนะผมว่าบางทีอย่างไลก้าเนี่ยผมอาจจะไม่ได้อยู่นี้แต่แบบอย่างผมซื้อหูฟังเนี่ยเป็นหูฟังลิมิเต็ดผลิตมาตอนครบรอบ30ปีของออดิโอเทคนิก้าทั้งโลกมาผลิตมา 2,000 อันพันอันอยู่ญี่ปุ่นอีก 1,000 อันขายทั่วโลกอยู่เมืองไทยเกือบ200กว่าอันนะครับประมาณนั้นแหละครับมันจะมีอย่างไอตัวแบ็คโครมเมื่อกี้ครับถ้าจำได้51.4แบ็คโครมที่ผมบอกจำได้ไอตัวนี้ไอตัวที่หน้าตาเหมือน V1 ครับเราจะเวลาผมคุยกับเพื่อนก็จะรู้กันว่า
ไอ้ตัวเนี้ยเมืองนอกเขาจะไม่เล่นกันแต่คนเมืองไทยเล่นกันรู้สึกจะผลิตมาแค่ 2,500 ตัวทั่วโลกผมก็จะแซวกับเพื่อนว่า 2,400 ตัวอยู่ที่เมืองไทยอีก100ตัวก็คงอยู่ตามแต่มีแต่เรามีของหายากกันอยู่นะนะโมเนี่ยไอตัวอะไรนะอันอะไรอ่ะ SR Magic เนี่ยอ๋อครับตามเจอกันกี่คนเองอ่ะในเมืองไทยที่รู้จักกัน SR Magic ผมว่าเขาเน้นไปทางเลนที่ถ่ายวิดีโอมั้ยครับใช่ตอนนี้เป็นเลนหนังซะเยอะหนังซะเยอะเลนซีเนียร์ครับโอเคขอนี้เข้าเรื่องถ่ายร้านเข้าเรื่องละเอาจริงๆคือร้านที่ผมแนะนำจริงๆก็ร้านแรกก็คือ AV Camera ยังไงก็ต้อง AV AV Camera อยู่มากี่ปีแล้วผมจำไม่ได้แต่ตั้งแต่สมัยคุณมานะยังหนุ่มๆตัวนี้ก็ AV นะครับแล้วซื้อมือหนึ่งด้วยนะไม่ได้มือสองเนี่ย Noctilux ซื้อตอนมันออกใหม่ๆเลยอย่างไรครับเนี่ยซื้อ AV ครับต้นๆไลน์ที่ผมบอกไปเราคุยได้เราสามารถเดินเข้าไปคุยกับคุณมานะได้คุณมานะแกทำธุรกิจนี้มา 40-50 ปีผมว่าเราผมบางทีเจอเลนส์ลิมิเต็ดประหลาดๆอยู่ข้างๆคุณมานะก็มี เราคุยได้ก็มีแล้วก็อย่างที่บอกครับตอนแรกที่ผมบอกไปคือเวลาเราจะฝากเลนส์ขายหรือเราจะฝากกล้องขายที่ร้านการเช็คแค่เราก่อนเสียไหมถ้าเสียเขาขายไม่ได้เขาก็จะไม่รับฝากแล้วเขาบวกไม่เยอะเราสามารถจริงๆมองอีกแง่มุมนึงก็คือแปลว่าเลนที่เราไปซื้อก็ถูกคัดมาจากเงื่อนไขตรงนี้แล้วด้วยใช่ถูกกรองมาแล้วชั้นหนึ่งคือสมมติผมเอาเลนตัวนี้ไปฝากที่ AV เขาจะไม่เอาไปวางที่ชั้นเลยเขาจะดูก่อนส่งให้คุณมานะดูส่งให้ช่างดูว่าโอเคไหมขายได้ไหมถ้าขายได้เขาก็จะวางที่ตู้ขายไม่ได้เขาก็จะเอาไปเขาก็จะแจ้งเจ้าของเลนก่อนว่าเลนคุณเสียนะซ่อมก่อนไหมถ้าไม่ซ่อมคุณจะขายได้ราคาไม่ดีนะอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับแล้วคุณที่ร้าน AV เขาบวกไม่เยอะเราสมมติตัวนี้ผมอยากขายที่ 100,000 บาทผมก็บอกเขาว่าอัน 100,000 คุณไปตั้งเท่าไหร่ก็ไปจัดการกันเองเขาก็จะตั้งที่ประมาณ 100,000 120,000 เผื่อต่อซึ่งลูกค้าคนเขาก็จะทราบเนเจอร์ของลูกค้าของเขาอยู่แล้วว่าเขาชอบลูกค้าก็คนไทยต้องขอต่อนิดนึงลดหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะลงมาให้เขาก็จะมีส่วนต่างนิดหน่อยเขาก็จะเก็บส่วนต่างไปก็คือผมว่าส่วนต่างเนี่ยครับก็ไปเป็นเรื่องการซื้อความสะดวกสบายในการขายเลนและซื้อเลนแล้วก็บริการเช็คเลนก่อนเช็คเลนเช็คกล้องก่อนที่จะขายครับประมาณนั้นครับมีแหล่งไหนอีกบ้างครับร้านที่สองครับอันนี้ก็เพื่อนกันอีก3ร้านถัดไปเนี่ยครับเป็นเพื่อนกันหมดเลยคือเริ่มเล่นไลก้ามาด้วยกันแต่ก่อนก็คือเป็นคนถ่ายรูปนี่แหละแล้วก็เห็นช่องทางในการนำกล้องนำเลนมาขายอย่างนี้ครับคาเมราครับอันนี้เพื่อนเลยเพื่อนที่ไลฟ์กันอยู่ทุกวันเพื่อนก็ร้านเขาจะอยู่ที่เยลโลเฮาส์จำได้ไหมครับอยู่ที่เราเคยบรรยากาศดีฮะบรรยากาศดีร้านเขาจะเน้นที่กล้องฟิล์มเลนแปลกๆแล้วก็จะมีเลนสีแปลกๆจากคันโตะคาเมร่าคันโตะคาเมร่าคือเป็นสำนักแต่งเลนสำนักแต่งบอดี้ของไลกาที่อยู่นี่ครับเผื่อใครสนใจแต่ว่ายังไม่เคยรู้ว่าเยลโลเฮาส์อยู่ไหนนะครับอย่างแรกปีที่แล้วทักเดือนพฤศจิกายนก็เคยพาทัวร์เยลโลเฮาส์ไปรอบนึงแต่ถ้าเกิดยังไม่อยากไปค้นหาวิดีโอตอนนี้เยลโลเฮาส์อยู่ตรงไหนครับคุณอุโมซอยเกษมสันเท่าไหร่วะจะเสียมสันซัมติงครับจำไม่ได้อยู่ตรงซอยอยู่ตรงข้ามสนามกีฬาแห่งชาติมันมีโรงแรมอะไรอยู่ตรงนั้นใช่ไหมหัวช้างเฮอริเทจคุณไปในซอยที่มันมีโรงแรมหัวช้างเฮอริเทจแล้วกันโรงแรมหัวช้างเฮอริเทจตรงเข้าไปจนสุดซอยครับตรงเข้าไปเลยแล้วก็ตรงมันจะมีเยลโลเฮาส์นะครับแต่ว่าตรงข้ามเยลโลเฮาส์จะเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วเขาดิวเป็นที่จอดรถเอาไว้คุณไปจอดรถที่อพาร์ตเมนต์ตรงนั้นได้เลยแล้วบอกว่ามาเยลโลเฮาส์จอดตรงนั้นได้อะคะคิดตังค์ครับชั่วโมงละ50บาทแต่ก็กลับมาบุญคอแล้วนุ่นเดิน เดินไกลมากอะเดินนะครับจริงๆเอารถเข้าไปจอดที่เยลโลที่บอกได้ที่อพาร์ตเมนต์ได้ที่หัวช้างฮอลิเดย์ก็จอดได้ที่ลิทก็จอดได้จะมีโรงแรมชื่อลิทนะครับอยู่กลางซอย LI จอด
ดาห์ทั้ง3ทีก็เขาจะคิดราคาเท่ากันคือชั่วโมงละ50บาทที่นี่จะมีอย่างร้านเนี่ยครับจะมีเลนกับกล้องสีแปลกๆอย่างเงี้ยครับ M2 สีเขียวอันนี้ไม่ใช่สีเงินไม่ใช่สีดำนะครับเป็นสีเขียวสีเขียวที่สีเขียวของไลกาจะเรียกว่าสีเขียวซาฟารีก็คือเป็น M2 ธรรมดานี่แหละ M2 สีเงินธรรมดาแต่เขาเอาไปทำสีอ๋อเขาจะเอาไปทำสีเอาเลนไปทำสีกล้องไปทำสีให้มันแมทกันแล้วก็เอามาขายซึ่งผมว่าสวยกว่าการติดสติกเกอร์เยอะเยอะมากแล้วก็สำนักแต่งคันโตะคาเมล่าเนี่ยครับเขาจะก่อนที่เขาจะทำสีเขาจะ CLA ให้ทุกอย่างก็จะเปิดไส้ในทุกอย่างออกมาหมดเลยอะไรเสียก็เปลี่ยนอะไรเสียก็เปลี่ยนให้หมดเลยเท่ากับว่าคุณได้กล้องใหม่พร้อมกับสีใหม่ในราคาที่ยุติธรรมดีกว่าผมรับได้ผมเคยทำมาแล้วที่สีเขียวซาฟารีสวยดีครับแล้วก็อย่าง M3 อย่างเงี้ยครับเขาทำเป็นสีเขียวซาฟารีแล้วก็บางทีเราขึ้นชัตเตอร์ไม่ชัตเตอร์ขึ้นแบบขึ้นฝืดเขาก็เปลี่ยนเฟืองเปลี่ยนอะไรไส้ในให้มันให้ใหม่หมดเลยอย่างโหดอ่ะใช่ครับร้านที่3เดี๋ยวนะผมหาอันนี้นึงอ่ะ Persona อันนี้ร้านก็เป็นเพื่อนอีกกรุ๊ปหนึ่งดีกว่าร้านนี้เขาจะเน้นแบบของแปลกๆหายากครับนิดนึงเป็นเลนที่แบบว่าไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่เอาป้าเคิร์นอะไรนะสันเทเลอร์พวกนั้นนะครับเขาจะเล่นกันจะมีกลุ่มที่เขาเล่นกันแล้วก็มีแบบว่าเขาจะคัดตัวสวยๆมาเขาเหมือนเพราะไอ้เจ้าของเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกไปคือเจ้าของเพื่อนผมชื่อตูนเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในคนที่สะสมเลนประหลาดเหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณสะสมเลนคุณก็เอาเลนมาขายก็เขาบอกว่าเขาก็ต้องคัดเลนมาขายที่ร้านในการเหมือนที่เขาจะเอาเข้าสะสมในกลุ่มของเขาเองอยู่แล้วจริงๆคนเล่นนี่ก็เวลามาทำร้านอย่างนี้ก็มีความสุขอย่างหนึ่งนะคือได้เล่นของแปลกใหม่ก็ใช่ครับได้ไปหาใช่ไหมครับบางทีกับอาชีพของผมผมก็ถือโอกาสนี้นะเราได้มีของแปลกๆผ่านมือได้โดยไม่ต้องจ่ายตังค์ใช่ประหลาดดีครับพี่คะพี่เก๋เน็ตหลุดป่ะคะน่าจะกล้องหลุดแต่เสียงกับไมค์น่าจะยังได้ยินเหมือนเดิมอ๋อไมค์คุณเก๋ต่อผ่านกล้องนั้นคุณเก๋น่าจะได้ยินเราแต่ว่าเราไม่ได้ยินคุณเก๋ไม่เป็นไรครับต่อครับคุณอูโมอีกร้านหนึ่งครับไลก้าเฮาส์ไลก้าเฮาส์นี่ก็เพื่อนเจ้าของชื่อหลิวเป็นรุ่นน้องเหมือนกันเป็นรุ่นน้องๆที่เล่นไลก้าตามกันมาก็คือนะครับเขาจะเน้นร้านนี้จะเน้นของลิมิเต็ดของลิมิเต็ดแบบชุดเลนประหลาดๆอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีบริการอีกอย่างนึงคือบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนให้คำปรึกษาในการลงทุนสะสมลงทุนอย่างปลอดภัยกับโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้น่าจะบอกว่าหลิวเขามีวิธีการหาของแปลกๆคือลูกค้าหลิวครับลูกค้าร้านไลก้าเฮาส์ครับเอาจริงๆนี่เป็นดาราเป็นเซเลบเป็นนักธุรกิจเยอะมากแต่เขาก็ไม่เท่าที่คุยกันก็คือก็เยอะครับแต่ก็คือเขาก็จะเป็นคนโลว์โปรไฟล์นิดหนึ่งเป็นคนแบบเงียบๆไม่ค่อยโอ้อวดอะไรมากก็อยากให้ลองติดต่อไปดูตามเนี่ยครับตามที่เห็นไหมครับผมใช่ผมขอขึ้นไว้นิดนึงสองร้านนี้ช่วยดันกันหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ก็ลำบากกันนิดนึงเพราะว่า เขาจะไม่มีหน้าร้านเขาจะดีหน่อยอย่าง Persona อย่าง Camera Club เนี่ยครับก็จะมียังมีหน้าร้านอยู่แต่หน้าร้านก็ยังเปิดได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าก็ตามสถานการณ์นะครับแล้วถ้าเกิดสมมติมีใครอยากจะแบบลองเซิร์ชหาข้อมูลของราคาเอ่ยอะไรเอ่ยออนไลน์ตอนนี้มีตรงไหนที่เขาเข้าไปหาดูกระแสดูการประกาศซื้อขายได้บ้างครับคุณตุ้มก็ต้องกลุ่มที่ตะกี้เราให้ดูครับไลก้าเอ็กชแนนผมว่าตอนนี้ไลก้าเอ็กชแนนน่าจะใหญ่สุดแล้วนะใหญ่สุดและผมว่าน่าจะเป็นระเบียบที่สุดทำมานะครับน่าจะเป็นที่อ้างอิงราคาได้เยอะที่สุดแล้วก็เป็นที่ค่อนข้างจะไว้ใจได้เพราะเหมือนก่อนที่เขาทำก็จะสกรีนมาแล้วอย่างนี้ครับอย่างอันนี้เป็นเจ้าของร้านคาเมล่าคราฟเขาเอาฮูดไปทำสีที่คันโตคาเมล่าเนี่ยครับก็ไปทำฮูดเป็นสี
สีแบล็คเพนสีดำเงินดำเงาพูดเป็นดำเงินดีกว่ามันก็จะแปลกกว่าชาวบ้านเขาก็จะขายได้ในราคาฮูดก็คือ15,000แค่ฮูดอย่างเดียวประมาณนี้ครับจริงก็อยากให้เข้าไปอ้างอิงจากราคาใน Leica Exchange หรือจะมีกลุ่มหนึ่งชื่อ Leica Market Thailand นะครับครับวันนี้คุณอุโมงค์เปิดหมดนะครับ Leica Market Thailand ก็จะเหมือนกันครับก็จะมีใน Leica แต่แอดมินเขาไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ไม่ค่อยอะไรนะก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งเจอมีเข้ามาบ้างเนี่ยครับมีโซนี่โผล่มาห้องไลก้ามาเก็ตประมาณนี้ครับก็จะมีแบบจะแปมแปลกๆแต่เขาก็เข้าใจครับว่าคนมันเยอะมาคนเยอะแล้วก็ทุกคนแย่งกันหลงแล้วก็ดูแลไม่ทั่วถึงถ้าอยากเล่นจริงๆครับหลังไมค์มาถามก็ได้เอานี่ขอ URL Facebook คุณอุโมงค์หน่อยครับไลน์เลยก็ได้ตายละอย่าไลน์เลยครับหลังไม่มาถามหลังไม่แล้วกันถามดีกว่าครับตะกี้3 BB ไปฝันนี้ใช่ฝันนี้ใช่ไหมครับ3 BB นะครับหลังไม่มาถามได้ครับเพราะเท่าที่ออกไลน์ไป2ทีเรื่องไอ้ที่เราทำกันที่ไทยดีครับครับก็สมาชิกหลังไม่มาถามกันเยอะเหมือนกันผมก็จังหวะผมตอบได้ผมก็ตอบจังหวะผมตอบไม่ได้ผมก็อ่ะเดี๋ยวผมหาข้อมูลมาให้เห็นว่าเป็นคนกันเองอยากเล่นไลก้าลองดูนะครับแล้วก็รวมถึงตอนนี้มีไลฟ์ทุกวันพฤหัสด้วยพฤหัสครับก็ไลฟ์กับเพื่อนเจ้าของร้านคาเมล่าคราฟต์แล้วก็ไลฟ์กับเจ้าของร้านเลิศร้านที่เป็นร้านล้างฟิล์มครับร้านเลิศพี่เป้ก็จะไลฟ์คุยกันเหมือนเรื่องสัตว์คุยสารทุกข์สุขดิบคุยเรื่องกล้องเรื่องเลนตามภาษาผู้ชาย4คนบ้ากล้องประมาณนี้ครับคือตอนนะแบงค์แกเล่นกล้องแล้วแกบ้ามากๆแกชอบมานั่งบ้านผมนั่งจนตี2ตี3จนภรรยาสงสัยว่าไปไหนกันนะแบงค์ใช่มั้ยครับนะแบงค์ไม่อยู่บ้านผมจนตี2ตี3ทุกคืนแล้วแบบวันไหนผมไปบ้านแกก็นั่งคุยกับผมจนตี2ตี3เหมือนกันจนแฟนเขาแบบจะกระโดดเตะก้านคอผมหลายรอบแล้ววะก็เลยเรื่องไรก้ามันมีเรื่องให้คุยเยอะครับมันก็มีบางทีเราก็คุยเรื่องวันนี้เราก็คุยเรื่องตัวคุยเรื่องตัวนั้นบางทีเราก็อ่ะทำไมมันเกี่ยวยังไงกับตัวนี้วะครับมากกว่าบางทีเรารู้น้อยเราก็ถามเราเขารู้เยอะเขาก็ก็แชร์มาให้เราคือจริงๆมันกว้างไงไอ้องค์ความรู้เรื่องพวกนี้เราก็รู้ในส่วนที่เราเล่นได้จับอะไรเงี้ยไม่นั่นอะไรแบบโอ้มันจริงๆไปบ้านพี่เก๋น่าจะสนุกกว่าพี่เก๋น่าจะ เล่นน่าจะเยอะมากไม่เยอะนะไม่ตอนนี้น่าจะเก็บน้อยลงไม่ถึง100ตัว4ตู้เองค่ะ4ตู้แต่เห็นใจนะตอนที่คุณเก๋ต้องแบบเอาเลนมาจากโคราชมาที่สตูแล้วหลายฝ่าเพราะว่าคุณเก๋จะนั่งรถสาธารณะเนอะไม่ได้ขับรถมาเหนื่อยผมเห็นใจเลยเหนื่อยโดยเฉพาะมันมีช่วงกำลังก่อสร้างอ่ะมันหลายชั่วโมงแล้วคิดดูว่าคุณเก๋เอาน็อกเอาอะไรใส่ไว้ในกระเป๋าอ่ะใช่ครับก็แบบโอ้ของบางอย่างพี่เก๋แบกมาก็เกือบล้านแบบพี่เก๋ขอบคุณนะฮะก็คุณเก๋พยายามทำตัวโลโปรไฟล์อะครับก็พยายามใช้กระเป๋าที่แบบไม่เตะตานักอะไรอย่างเงี้ยคือผมจะเล่าให้ฟังคุณอู๊ดนะฮะถ้าเผื่อเจอคุณเก๋บนรถทัวร์จะได้เข้าไปคุณเก๋ได้ไม่คุณอู๊ดผมเคยมีประสบการณ์ตรงนะตอนนั้นคือผมเปิดร้านใหม่ๆผมก็ไปตึงของอ่ะไปเอาคอมพิวเตอร์เอาอะไรของเข้ามาก่อนอ่ะแล้วก็ยังไม่ได้จ่ายสตางค์ไว้เยอะเป็นหลายแสนน่ะแล้วมีวันนึงผมก็ไปรวบรวมตังค์มาได้แสนนึงผมจะไปให้เค้าแล้วผมดันลืมไว้บนโต๊ะกินข้าวเป็นชั่วโมงเลยอ่ะด้วยความเน่าของเป้มันไม่หายคุณอู๊ดใช่มั้ยผมอ่ะคือไปเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วผมเดินไปเลยอ่ะแล้วผมวิ่งกลับมาอีกทีเงินแสนนั้นยังอยู่คุณโอ๊ตอยู่กับเป้เน่าๆอยู่บนโต๊ะกลางโรงอาหารของในห้างซึ่งไม่มีใครมานั่งเพราะนึกว่าเราไปจองโต๊ะไว้อ่ะคุณโอ๊ตแล้วในนั้นมีตังอยู่แสนนึงนะงั้นไอ้ผ้าคิริวห่อทองนี่มันช่วยชีวิตคุณได้นะบางทีอ่ะเออจริงทีนี้หลักๆผมก็ไม่ใช้กระเป๋าพวกแบบพวกล่อตาล่อโจรนะครับมันจะมีกระเป๋าอย่างคนเล่นไรก้าก็จะรู้กันว่าชอบสะพายบิลลิงแฮมจะเห็นกระเป๋าบิลลิงแฮมใช่ไหมครับกระเป๋าที่หน้าตาแล้วพวกมิจฉาชีพนี่แปลกมากนะเขาจะรู้ด้วยก็จะรู้มิจฉาชีพเนี่ยแบบตอนอย่างที่บอกตอนไทยดีห้องซื้อขายพีคเนี่ยคือแบบ
เคยล่อจับได้มิจฉาชีพคนไม่น่าเชื่อว่าคนคนเดียวเนี่ยพอไปอยู่ในกลุ่มนาฬิกาเขาก็จะรู้เรื่องนาฬิกาดีพออยู่ในกลุ่มเล่นกล้องเขาจะรู้รายละเอียดว่าคาแรคเตอร์เป็นยังไงคือสำหรับผมเนี่ยโอ้โหอัจฉริยะมากทำเป็นอาชีพไปเลยคือรู้สึกว่าถ้ามันเอาความสามารถมันไปทำสัมมาอาชีวะมันน่าจะรวยแล้วอะไม่น่ามาเป็นโจรหลายๆเรื่องเลยเก่งจริงนะโอเคในช่วงสุดท้ายครับก็คุณโม่ฝากเรียบร้อยคุณเก๋กับน้องรุ่นมีอะไรถามคุณอุโม่ไหมฮะในช่วงสุดท้ายไม่มีอะไรถามเลยค่ะเพราะว่าพี่อุโม่พูดละเอียดยิบเลยค่ะแล้วหนูก็เป็นผู้ฟังที่ดีมากวันนี้ได้ความรู้เยอะมากค่ะขอบคุณมากค่ะจะบอกนุ่นว่าถ้าอยากลอง MP ครับค่ะมายืมไปได้นะอนุญาตคนจะมารู้สึกมีคนแบบซัพพอร์ตน้องนุ่นเยอะมากครับไม่ว่าในคอมเมนต์หรือว่าตรงนี้จริงอ่ะเขาเป็นช่างภาพรุ่นใหม่คุณอู๊ดที่มุมมองดีกว่าเรามุมมองเขาดีกว่าเราเราก็อยากให้เขาแบบเฮ้ยอยากเห็นเขาไปนู่นอะไรเงี้ยไม่ใช่เข้าป่านะคือมันมีอย่างหนึ่งไม่รู้ใครพูดไว้ก็บอกว่าอาจารย์ที่ดีต้องสอนศิลป์ได้เก่งกว่าตัวเองแล้วแบบผมภูมิใจนะเด็กหลายคนที่ผมสอนเขาแบบเขาไปไกลมากเลยเขาเก่งมากคือผมมีจุดแข็งผมอยู่ที่เบสิกผมแน่นมากผมทำงานอาชีพได้เพราะเบสิกผมแน่นงานผมผ่านแต่ถ้าถามว่ามันโดดเด่นไหมมันไม่เลยนะงานผมมันไม่ได้แบบสวยแบบเตะตาหรือว่าอะไรมันแค่มันธรรมดาแต่มันมีมาตรฐานเหมือนที่มันเอาไปใช้งานได้แค่นั้นแหละฉะนั้นเด็กรุ่นหลังถ่ายรูปที่ผมชื่นชมมากเลยคือเขามุมมองเขาดีกว่าเราจริงๆเก่งมากขอบคุณค่ะครับผมโอเคก็เลยเชียร์ไงเอาไปเลยตัวนี้มีตังค่อยให้เอาไปก่อนนี่ไงอยากเก่งนะเนี่ยให้เลือก M3 กับ MP แล้ว M6 นะค่ะมีสักถ้าไหวอะไป MP ทีเดียวจบอันนี้คือใช้รวมถึงทั้งใช้ทั้งลงทุนทั้งคู่เลยใช่ไหมขอไปขายโรเล็กแป๊บนะคะเล่นนักเก็บไปขายก็พอแล้วเดียวแสนเดียวแสนหนึ่งแล้วเอาง่ายๆอย่างเงี้ยครับอย่างกล้องตัวนี้ผมดื้อเนี่ยถ้าวันหนึ่งผมเอาพรุ่งนี้ผมไม่มีตังค์ผมเอากล้องตัวนี้ไปขายผมก็ได้ทุนคืนแต่ช้าๆหรือเร็วแค่นั้นเองผมแค่ไปฝากร้านอย่างฝาก AV ไว้อย่างมากก็2อาทิตย์คุณได้ตังค์ทุนที่คุณลงไปกับกล้องตัวนี้ได้คืนละเป็นจำนวนเงินที่คุณอยากได้ด้วยก็นั่นเองผมถึงบอกว่ามันต้องดูตลาดดีๆมันต้องดูว่าช่วงนี้น่าขายไหมช่วงนี้น่าซื้อไหมช่วงนี้น่าเก็บไหมหรือเลนตัวนี้น่าเก็บไหมอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าถึงผมถึงบอกว่าอย่าง M3 ครับขายก็เหมือน M6 ครับเหมือน M6 เหมือน MP แต่มันจะมีช่วงราคาลงกับช่วงราคาขึ้นของมันก็อาจจะกำไรไม่มากขาดทุนไม่มากก็แล้วแต่ความสะดวกดีกว่าอยากลองตัวไหนก็มายืมไปมีทั้ง M3 ทั้ง MP ขอบคุณค่ะว่ากล้องผมมันร้อนมันดับไม่กล้องมันร้อนอ๋อร้อนใช่ไหมกล้องมันร้อนมันน็อกไป 2-3 รอบแล้วโอเคได้ครับผมก็สุดท้ายก็ขอบคุณคุณอุโมงมากๆคือสำหรับผมนะประสบการณ์ตรงนี้เป็นประสบการณ์ที่ไม่ได้มาฟรีเป็นประสบการณ์ที่อย่างที่บอกมันมีค่าเล่าเรียนมันมีค่าเทอมค่าที่จ่ายไปพอสมควรแล้ววันนี้คุณอุโมงแบบเอามาแชร์จนแบบค่อนข้างแบบเปิดอกเลยก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ชมที่รีเควสต์มาคือขอบคุณจริงๆคือผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณดูคอมเมนต์นี้ถ้าคุณดูวิดีโอนี้ต้องคุณคอมเมนต์มาทุกคอมเมนต์นั่นแหละครับมีค่ามากเลยเพราะคอมเมนต์ที่คุณคอมเมนต์มาแหละเลยทำให้คุณโนโมกมาไลฟ์ตอนที่3ก็ขอบคุณนะที่คอมเมนต์เข้ามาแล้วขอบคุณโนโมที่มาแชร์เรื่องดีๆโอเคก็น่าจะได้เวลาเดี๋ยววิดีโอตอนนี้ผมคงตัดเอาเฉพาะช่วงคุณโนโมออกมาแยกเป็นอีกเทปนึงโอเคงั้นได้ครับก็ขอบคุณทุกคนที่ชมมาถึงตอนนี้แล้วขอบคุณคุณตุโมแล้วขอบคุณคุณเก๋กับน้องนุ่นทุกคนด้วยเดี๋ยวพบกันอีกทีนึงพุธสุดท้ายของสัปดาห์น้องนุ่นเล็งหัวข้อเจอกันบ่อยนะคะเนี่ยจุดไหนโปรแกรมซูมเนี่ยเจอกันบ่อยขึ้นนะคะใช่แล้วน้องนุ่นมีแพลนหรือยังเอ่ยสิ้นเดือนนี้ก็ที่เตรียมไว้ตั้งแต่รอบที่แล้วอ่ะเนาะเราจะคุยเรื่องจะไปดูงานสวยได้ค่ะสวยๆเนาะกันฮะโอเคได้ครับแล้วคนถ่ายก็สวยนี่เราพบกันพูดสุดท้ายของเดือนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ